มาเฮ็ดจะทำโทษกันไหมครับอะไรนะควรไหมล่ะจะผลักตกน้ำเลยมีเพลินจะตกก่อนควรไหมล่ะเฮ้ยนี่มันหายไปไหนอันเนี่ยสรุปแล้วมันแตกไปแล้วเหรอแค่เหยียบแตกแล้วจริงเหรอแค่เหยียบแตกไปอันเหรอใช่ค่ะฮะตอนเรียน acting แล้วใส่ส้นสูงอยู่เหยียบโป๊ะทะลุเลยแต่ตอนเหยียบรู้สึกฟินมากค่ะไม่ได้นี่เก็บโจทย์เดี๋ยวนี้เก็บข้าวของทำอะไรให้สะอาดวางรอเพื่อนมันหนาวเย็นมีหลายเรื่องที่เราจะต้องเคลียร์กันในวันนี้เปลี่ยนเกงก่อนนะแป๊บเราไปเปลี่ยนเกงก่อนไปสามสี่เขาส่งบินไปบ้านแน่เพราะเรื่องบินเรื่องมีนแบกกันไปแล้วอะไรอีกอะที่ทำแค่ทำสารพังที่ทำพังหลายที่ซ้อมมีหลายเรื่องจะต้องเคลียร์พี่แคทซี่ชมยาอะไรกินได้ไหมน่ะเป็นอย่างไรโจทย์ที่ได้สนุกดีครับแล้วร้องได้หรือยังพอได้นะครับแต่ต้องคิดท่าเต้นหนึ่งครับคิดเองหรือครูคิดให้คิดเองครับวันนี้ครับยังไม่ได้คิดเลยครับคิดไม่ออกช่วยแก้เจ็บคอไหมช่วยคอถ้าจะกินแอปเปิ้ลไหมครับแม่จะแก้เจ็บคอร้อนในก็หายน้ำร้อนในร้อนในแต่ก็กินทุกสิ่งอย่างกินจนกระทั่งเซเว่นอีเลเว่นกลายเป็นดอกไม้ไปแล้วเขาไม่เอามาให้แล้วค่ะมีเขาไม่เอามาให้เขาเอามาให้แต่กลายเป็นดอกไม้ไปแล้วเรากินดอกไม้แทนใช่เพราะกินเก่งมากโอ้ยทำไมมันถึงต้องมีหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยอยู่เป็นประจำทำอะไรดีเหรออ้าวเปลี่ยนกางเกงแล้วเหรอไม่มีขายาวแล้วเหรอหมดละกางเกงกีฬาพี่ว่าอันนี้คือตัวที่ซ้อมแดนซ์เป้าแตกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพื่อนอาบน้ำเป็นแรงเลยมานาวเนี่ยเดี๋ยวเล่ามาซิว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากแจกโจทย์ไปเมื่ออาทิตย์แล้วเขาอยากผมเกิดอะไรขึ้นบ้างเหม็นเท้าพี่เคนน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่หลังจากแจกโจทย์ไปเมื่อวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์อังคารเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเหม็นเหงื่อบ้างสองวันนี้เล่าให้ฟังบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อเล่าให้ฟังบ้างซ้อมเรียนนู่นนี่อะไรว่ายังไงทุกสิ่งอย่างเล่ามาทุกสิ่งอย่างดูหน้าดูหน้าเล่ามาทุกสิ่งอย่างจำเนื้อครับแล้วก็แกล้งเพื่อนครับแกล้งเพื่อนคือแกล้งเนสครับแกล้งเนสแกล้งว่าแกล้งไม่บอกมาเออบอกแกล้งครับจิกหัวจิกหัวแล้วก็ดันหัวตึ๊กเนี่ยครับแล้วแล้วก็โดนครูเข้ามาเทศครูครูอะไรครูเงาะครูบิวเข้ามาตีแล้วก็ครูเบลครับมาว่าเรื่องบอกว่าเล่นกันแต่แบบคนอื่นเขาคนที่ดูทั้งบ้านภาพออกมาไม่ดีครับแล้วใครเล่นกับใครเนสคนเดียวผมเล่นกับเนสครับแล้วมีใครอีกไม่มีแล้วครับมีสิพี่เอิร์ธแต่แล้วมีอีกเยอะแยะไปหมดพี่เอิร์ธผมเนสทำไมคนนั้นละมีหมดแหละผู้ชายเกือบหมดแหละใช่ไหมแล้วเนสโกรธไหมเนสก็แบบมันไม่เชิงโกรธก็คือแบบหงุดหงิดว่าอะไรเนี่ยทำไมผักไม่เลิกไม่แล้วสักทีเนสหันไปก็คือเนสก็ผักไม่เลิกไม่แล้วก็คือเนสก็หันไปมองหน้าเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเนสโกรธจริงจังค่ะเขาดูว่าเนสหยอกเขาก็ผักอีกแล้วโกรธไม่สรุปแล้วโกรธไหมก็โกรธตอนนั้นเขาว่าทำไมไม่หยุดอ่ะแล้วเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บเห็นไหมเล่นกันแรงจนเพื่อนเจ็บเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเจ็บแล้วเจ็บคันเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเราเป็นผู้ชายด้วยมันก็เลยดูไม่ดีก็เลยถูกครูว่าแล้วครูว่าอะไรอีกแล้วถูกลงโทษไหมถูกตีครับถูกตีด้วยอะไรด้วยมือครับมันไม่พอมั้งพี่ควรจะเอาด้ามไม้แบดตีไหมก็อะไรก็พูดให้จบจริงวันนี้เกือบจะเอาไม้บรรทัดมาแล้วนะพูดอะไรนะก็ให้เขียนจดหมายอะไรตัวเองอ๋อเขียนจดหมายอะไรอีกสองหน้าครับให้ชมตัวเองอะไรนะเขียนจดหมายถึงตัวเองถึงตัวเองเขียนจดหมายถึงตัวเองครับนี่คือการลงโทษให้เขียนจดหมายถึงตัวเองว่าขอบคุณขอบคุณครับ
ว่าอะไรนะขอบคุณตัวเองครับขอบคุณให้ทำไมแบบคือแบบอะไรนะวันนั้นเขาบอกอะไรบอกว่าเหมือนแบบก็คือว่าโซ่เขาว่าเอ้ยโซ่ต้องเป็นคนพูดเองดีกว่าพูดแบบเหมือนผมอะไรนะเป็นคนไม่เข้าไปหาคนแบบไม่ถูกวิธีครับเข้าไปหาแบบเรียกร้องความสนใจไม่ถูกวิธีไม่ถูกวิธีคือวิธีรุนแรงกับเพื่อนครับแบบให้เปลี่ยนเป็นวิธีอื่นแบบอย่างเข้าหาครูอย่างเงี้ยครับก็จะไปกอดไลน์กอดอะไรครับแต่ว่าให้เปลี่ยนเพื่อนเป็นจีเอลเป็นห้ามแต่แบบทำแบบครูไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับถูกต้องนี่คือคุณครูคลาส acting ครับแล้วคลาสอื่นโดนลงโทษบ้างไหมคลาสแดนซ์โดนลงโทษยกห้องครับคลาสอะไรนะแดนซ์โดนยกโทษโดนทำโทษยกทุกคนครับเว้นแต่ยกพี่ไอซ์ยกเว้นแต่ไอซ์ทำไมอ่ะเพราะว่าที่เขาให้ซิทอัพให้ชิดลิสต์ครับวิ่งว่ายน้ำซิทอัพอ๋อการออกกำลังกายในแต่ละวันแล้วให้ไปเช็คลิสต์เอาไว้แล้วแต่ทำไม่ครบแล้วบางคนก็ไม่ได้ทำครับแล้วก็เลยโดนทำโทษครับโดนทำโทษด้วยวิธีด้วยนั่งสมาธิ2ชั่วโมงเมื่อวานชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงครับแล้วก็วิ่งรอบสนาม50รอบผู้หญิง30ครับวันนี้1ชั่วโมงแล้วจะรู้ไหมว่าได้ทำแล้วทำไปแล้วครับเขาจะคอยดูทีวีตอนก่อนนอนนะคะตอนก่อนนอนทำสมาธิค่ะแล้ววิ่งล่ะวิ่งไปวันนั้นครับวิ่งไปวันนั้นเลยค่ะอ๋อโดนแล้ว50รอบรวดเดียวนี่คือคลาสแดนซ์หลังจากที่ไม่มีระเบียบในการที่ให้กันบ้านไว้แล้วว่าให้ออกกำลังกายแต่ทำไม่ครบทำไม่หมดอ่ะมีคลาสอะไรอีกคลาสวอยซ์มีไหมคลาสไวฟ์ไม่โดนไม่ใช่พูดใหม่คลาสอะไรวอยซ์ไม่ใช่ voice voice ไม่ใช่ voice voice วอแต่ใส่ตัวเหมือนฟอเข้าไป voice แล้วก็มีตัวซอโซ่ voice 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 เออถูก voice 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 ครับเหมือนโซ่พูดโซ่เนี่ย voice voice แล้วทีมเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อทีม kids ใช่ป่ะKids. แล้วนี่คือการถูกลงโทษของคลาสต่างๆคลาสไว้ไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่ฉันเองเนี่ยจะมีเนี่ยเธอแค่นี้ก็หนักแล้วครับแล้วอะไรนะ แค่นี้ค่ะหนักครับมันมีหลายเรื่องมากหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้ครับเรื่องที่ครูทุกคลาสเขาจะมาพูดครับคือที่จะเอาแบบกล้องไปตั้งเล่นอะไรเงี้ยครับเอากล้องไปตั้งเล่นกล้องอะไรที่อะไรคือว่าวันนั้นนะคะแบบว่ามันเป็นคลาส acting ค่ะแล้วก็ทีมลิขิตฟ้าเขากำลังเรียนกับครูอยู่ในห้องแดนซ์ค่ะแล้วก็พวกเราสี่คนอยู่ข้างนอกแล้วทีนี้พี่ซันนี่เนี่ยเขาก็จะเล่นแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวพอทีมนั้นออกมานั่งรอระหว่างที่เราเข้าไปเนี่ยตั้งกล้องไว้ว่าจะถ่ายว่าเวลาที่มาพักผ่อนเนี่ยจะคุยอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่ในชั่วโมงเรียนอะไรก็พูดพี่เจนนี่เขาก็แบบทำเป็นจะตั้งกล้องค่ะแล้วก็คือจริงๆเราไม่ได้ตั้งแล้วก็ครูเขาก็มาบอกว่าแบบมันก็ถ้ามันดูจากทีวีมันก็เหมือนการทุจริตอะไรเงี้ยค่ะมันจะเหมือนแบบว่าเราทำอะไรเงี้ยค่ะมันไม่น่ารักครับไม่น่าทำโอเคแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องนี่แค่2วันนะเรื่องเยอะมากอะเรื่องอะไรอ๋อแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราจริงจังกับการแบทเทิลกันจนแต่คือความจริงเราก็ไม่ได้จริงจังแต่ภาพที่ออกมาอาจจะดูเหมือนว่าเรากัดกันตลอดเวลานั้นนะคะเพราะว่าหมายถึง2ทีมไม่ถูกกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งความจริงเป็นแค่การที่เราสร้างบรรยากาศเป็น acting สร้างบรรยากาศเป็น acting เพราะว่าเวลาเอาจริงๆแล้วเราก็ยังนั่งกินข้าวด้วยกันยังเป็นปกติแล้วทำกันตอนไหนล่ะคนใครๆถึงได้เห็นว่าคือแบบล้อกันเล่นๆแล้วก็แบบกัดกันอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ใครเป็นคนมาเตือนก็หลายๆคนนะคะหลายๆคนเขาก็บอกว่าแบบไม่อยากให้แบบเอาเป็นเอาตายกันมากเดี๋ยวมันจะหลายคนคือรุ่นพี่เมื่อวานหรือเปล่าหรือไม่ใช่รุ่นพี่ไม่ได้เตือนรุ่นพี่มาให้คำแนะนำเฉย
รุ่นพี่มาให้คำแนะนำเฉยๆแล้วเมื่อวานมีใครมาบ้างมีพี่บอยพี่สนุพี่นัทพัชชาก็คือมี AF 2 คน 3 ครับF 2 2คน F 2คนก็คือ AF 2ก็คือพี่บอยพี่สนุกับพี่พัชชาแล้วก็ AF 5พี่ณทิวพี่ณทิว5เหรอ5 5หรือ5พี่ณทิว3คนครับแล้วก็พี่ๆเค้ามาแนะนำอะไรบ้างพี่กลับไปบ้านเห็นพี่บอยกำลังลาจากบ๊ายบายไปก่อนเลยแต่ไปไหนก็ไปทำงานมั้งใช่ไหมแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในบ้านค่ะแล้วก็เรื่องออกไปแล้วจะเป็นยังไงแนะนำอะไรบ้างการใช้ชีวิตในบ้านพ่อบอกว่าให้พยายามปล่อยตัวตนให้มากพี่บอยบอกให้นอนเยอะครับได้อะไรเขาบอกว่ามีเวลาก็นอนไปเลยนอนทั้งวันครับอันนี้จริงจังครับหมายถึงว่าถ้าเราซ้อมแข็งแรงแล้วเราว่าค่อยพักผ่อนไม่ใช่ว่าซ้อมไม่ซ้อมนอนอย่างเดียวเธอเข้าใจความหมายของพี่เขาผิดแล้วนะความหมายของพี่คือถ้าแข็งแรงในการซ้อมแล้ว มีเวลาอย่าทำอะไรเหลวไหลให้นอนซะเพราะการนอนจะทำให้ร่างกายเราได้พักผ่อนได้สดชื่นแล้วก็มีเสียงครับแล้วก็มีพี่บอยเขาก่อนจะไปเขาทิ้งท้ายไว้สองข้อค่ะว่าการมีสัมมาคารวะแล้วก็เรื่องการตรงต่อเวลาค่ะอันนี้เราพูดบ่อยนะมีสัมมาคารวะและตรงต่อเวลาเนี่ยเพราะบอยทำงานกับพี่อ่ะต้องรู้ทำมาหลายเรื่องแล้วเขาต้องรู้ว่าพี่ก็จะดูอะไรนะเรื่องวานิดาใช่ไหมครับพุทธใช่เรื่องวานิดาหลายเรื่องสองสามเรื่องอะไรนะพี่บอยแสดงหลายเรื่องแล้วนี่คือพี่บอยพูดหมดแล้วแล้วพี่บอยแนะนำเรื่องการร้องเพลงไหมแล้วก็พี่พัชชาแนะนำเรื่องการซ้อมแบบสำหรับคนที่แบบไม่มีเสียงค่ะแบบการเก็บเสียงซ้อมการซ้อมแบบทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับซันนี่ที่ไม่มีเสียงสำหรับพี่ซันนี่แล้วก็พี่นัททิวบอกว่าให้ทำตัวเบาครับอยู่ในบ้านครับทำตัวเบาๆแบบพร้อมรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับแบบไม่ต้องไปซีเรียสมากอะไรครับแล้วทั้งหมดที่พี่ๆแนะนำมีอยู่ในตัวของเราไหมมีอยู่ในเธอไหมมีครับมีอะไรบ้างที่มีอยู่ในเธอมีสัมมาคารวะครับมีสัมมาอย่างเดียวเท่านั้นเองหรือตรงต่อเวลาครับจริงหรือจริงครับจริงครับแล้วอะไรอีกแล้วก็จะทำตัวเบาๆยังไม่มีครับโซ่เหรอโซ่ทำตัวเบาๆยังไม่มีทำตัวเบาๆแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากไม่หมายถึงเบาๆในที่ของเขาหมายถึงว่าเวลาใครสอนอะไรเราก็รับเอามาเก็บไว้อ๋อนั่นมีครับเออไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่เขาหมายความว่าถ้าทำตัวหนักเนี่ยคือใครสอนอะไรก็ไม่ไปแบบติดไม่ยอมติดอยู่กับที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยคือทำตัวหนักคือหมายถึงเหมือนอย่างที่เรามีอาทิตย์ที่แล้วคือเหมือนเราเคยมีแพทเทิร์นอะไรมาเราจะติดแพทเทิร์นนั้นไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามามันก็เป็นการทำตัวเบาคือทำตัวให้เหมือนว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนเป็นกระดาษสีขาวเมื่อครูคนไหนเอาหมุดสีอะไรมันเขียนไปก็จะได้มีสีนั้นแล้วเราก็ทำตัวเป็นกระดาษขาวทุกครั้งที่เปลี่ยนสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ใหม่กระดาษถูกเขียนจนเต็มแล้วโดยคุณครูนั่นคือคุณครูได้สอนอะไรให้เราหมดแล้วเราก็เก็บกระดาษนั้นใส่แฟ้มแล้วเราก็หยิบกระดาษใบใหม่ของเราออกมาคือเป็นสีขาวอีกเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ความหมายของพี่ณัฐทิวใช่ป่ะที่ทำให้ตัวเบาๆแล้วมีอะไรอีกไหมก็ต้องซ้อมทางความคิดอะครับซ้อมทางความคิดสำหรับคนที่ไม่มีเสียงคือหมายถึงว่ามันคือเราอยู่ในนี้เราเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่ได้ใช้เสียงเพราะว่าวีคชนวีคเราก็ต้องยังไงก็ต้องร้องเพลงมันไม่มีทางหยุดครับก็เลยแบบว่าถ้าวันไหนรู้สึกคือเราต้องมีสติรู้ตัวเองว่าเนี่ยเริ่มแล้วเราเริ่มแบบถ้าเราแหกอีกสักนิดมันจะไปไม่ไหวแล้วก็เอาเวลานั้นซ้อมทางความคิดเสียให้คล่องแล้วเวลาเราพร้อมค่อยออกมาเป็นที่เราคิดเอาไว้อะไรเงี้ยครับแล้วได้ลองใช้หรือยังลองครับเคลองในวีคที่แล้วครับเพราะเคเจ็บคอมากเพราะมันเป็นเพลงล็อกแล้วเคซ้อมทางคิดอยู่ตั้ง3วันเพราะไม่อยากใช้เสียครับเหมือนที่ซันนี่ทำในวีคก่อนนู้นก็ทำที่พยายามไม่ร้องแล้วก็มีอย่างอีกนี่อะไรอ่ะน้ำที่พี่เอามาเหรอหล่อหางกล้วยหล่อหางกล้วยขอบคุณครับ
แล้วมีอะไรอีกเสื้อนอนสีขาวได้ดีๆเนาะใช่เสียงเนี่ยมองคนบริสุทธิ์แบบพี่อะไรนะแปลวเสื้อนอนสีขาวมองกับคนบริสุทธิ์แบบผมนี่ผมไม่เชื่อหมดแล้วยังหมดยังที่สอนเมื่อวานนอกนั้นจะเป็นเรื่องแบบว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันจะเหนื่อยกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็แต่พี่เขาก็บอกว่าต้องออกไปเจอกับตัวเองถึงจะรู้เพราะแบบเขาไม่สามารถแนะนำได้ว่าต้องวางตัวยังไงต้องทำอะไรยังไงมันต้องมันต้องเจอกับตัวเองมันก็เข้ากับที่พี่เคยบอกอยู่บ่อยๆอ่ะว่าพี่พยายามเตรียมพร้อมให้ทุกคนเนี่ยเป็นศิลปินที่ดีออกไปแล้วก็ใครๆก็ชอบแต่ตอนเนี้ยมันพร้อมไหมดูเหมือนไม่พร้อมนะถ้าถามนะอ่ะแต่เดี๋ยวเรื่องนี้จะพูดกันที่หลังในเมื่อวานรุ่นพี่ก็มาเยี่ยมรุ่นพี่ก็มาเยี่ยมแล้วก็วีคนี้ก็เป็นวีคที่เราแบทเทิลเพลงของรุ่นพี่ก็อยากใช้คุยถึงรุ่นพี่บ้างว่าใครที่ดู AF ทันมั้ยเนี่ยอายุจะเท่าไหร่เนี่ยถ้าดูตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยโหซีซั่นแรกก็ถูกไม่ได้ดูดูครับดูทุกซีซันแล้วก็ในทุกๆซีซันเนี่ยเชื่อว่าเราต้องมีไอดอลของเราเป็นรุ่นพี่ในซีซันต่างๆก็อยากให้พูดทีละคนว่าไอดอลของเราเป็นใครและทำไมเราถึงชอบเขาเราชื่นชมเขาชอบเขาในแบบไหนเพราะอะไรอ่ะเริ่มจากโซ่ดูป่ะนี่จะตอบยังไงจากบ้างครับฮะรู้จักบ้างครับรู้ไหมไม่ต้องบอกไม่ถามรู้จักบ้างถามว่าดูเยอะซีซั่นไหมแล้วก็มีไอดอลที่เป็นนักล่าฝันในดวงใจไหมพี่ต้อนครับพี่ต้อนเคครับพี่ต้อนรุ่นอะไรรุ่น4ครับเป็น AFC ว่าก็เขาก็เท่ดีครับเวลาร้องเพลงเขาก็ร้องเพลงเพราะครับแล้วแบบมีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์แล้วไงอีกหมดแล้วแค่นี้ครับคือมาสมัคร AF นี่พี่ต้อนนี่เป็นไอดอลเลยครับเป็นไอดอลของเราอยากเป็นเหมือนพี่ต้อนอยากร้องเพลงเพราะถ้าพี่ต้อนไหมก็อยากครับไปตายซะก่อนแจ๋วไปแจ๋วอันนี้จะไม่มีแบบว่าอะไรดีๆและมีแต่เรื่องร้ายทั้งนั้นครับก็คือถ้ามัวแต่น้อยไม่มีความพยายามจะไม่มีวันร้องเพราะได้อย่างพี่ต้อนจริงๆแล้วอะเสียงเธอก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่เธอไม่มีความพยายามแล้วเธอแบบว่าทำตัวหนักตรงข้ามกับที่พี่นัททิวพูดหนักคืออะไรคือถ่วงตลอดเวลาว่าฉันทำไม่ได้มันยากฉันอยากเปลี่ยนเพลงฉันอยากนู่นฉันอยากนี่ไม่ทำไมไม่ทำตัวเบาๆอย่างที่พี่นัททิวพูดว่าลอยทำไม่ได้ก็ต้องลอยๆเท้งๆให้คุณครูสอนจนกว่ามันจะไปได้จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเต็มในสิ่งที่นั่นจนเต็มกระดาษหน้าขาวที่เรามีอยู่ถ้าไม่ทำแบบนี้ข้อแนะนำเดียวที่พี่มีให้ไปตายซะแล้วไปเกิดใหม่ซึ่งเกิดใหม่มาชาติหน้าก็จะเหมือนพี่ต้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับพี่เรารู้จักพี่ต้อนตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่เด็กๆพี่ต้อนเนี่ยร้องเพลงอยู่กับเพื่อนที่เป็นคุณครูสอนร้องเพลงแล้วพี่ต้อนก็มาร้องในคอนเสิร์ตที่เราทำกับเพื่อนคือเพื่อนพี่น่ะทำแล้วพี่ก็ไปช่วยเขากำกับช่วยเขาดูแลก็เห็นพี่ต้อนเนี่ยเล็กๆพี่ต้อนแต่ก่อนจะเสียงแหลมเล็กมากมาร้องเพลงเพียเจซูรู้จักป่ะเพียเจซูมันเป็นเพลงของแอนดูรอยเวเบอร์เป็นเพลงที่ใช้เสียงเด็กผู้ชายที่เป็นเสียงแหลมเป็นเสียงที่เหมือนร้องคู่กับโซปราโนผู้หญิงพี่ต้อนเนี่ยมาร้องเพลงเพียเจซูเนี่ยในปีที่เราเห็นแรกๆมาแบบเหมือนจะตื่นเวทีแต่ก็ไม่ตื่นดูหน้าตาตื่นแต่พอไปยืนบนเวทีฮีก็ร้องเพลงได้แบบว่าเสียงแบบแหลมปิ้วฟิ้วตัดอากาศเลยน่ารักมากแล้วก็ไม่ได้เห็นต้อนคือต้อนมาร่วมกับคอนเสิร์ตได้ประมาณ2ครั้งมัน2ปีแล้วก็ไม่ได้เห็นต้อนอีกเลยเห็นที่ต้อนโตแล้วต้อนก็มาประกวด AF แล้วเราก็มากับคุณครูของต้อนนั่นแหละเพื่อนพี่อะมาเชียร์ต้อนในรอบสุดท้ายก็รู้จักต้อนต้อนเป็นเด็กน่ารักจริงๆอ่ะสมัยก่อนต้อนจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่ว่าต้อนเขาก็ปรับตัวเมื่อต้อนเข้ามาอยู่ในบ้าน AF อ่ะต้อนน่ารักแล้วต้อนก็เป็นคนที่ดูอะไรอ่ะเรียกว่าคูลอ่ะยังไงอ่ะคูลอ่ะคือเท่คือเก๋ไม่ต้องพูดเยอะ
พูดก็ไม่มากแต่เวลาพูดทีก็ดีก็น่ารักเพื่อนๆก็ชอบกันอันนี้คือไอดอลของโซทีนี้ต่อมาใครดีตึกแคทไอดอลของแคทก็คันดูเอฟ678ค่ะ3ซีซั่น678ก็ถ้าเกิดว่าที่ชอบเลยก็จะเป็นพี่แอน F6 ค่ะพี่อะไรนะพี่แอน F6 ค่ะพี่แอน F6 ทำไมนะคะก็พี่เขาแบบเหมือนว่าเขาเก่งหลายแนวมากเลยค่ะเขาร้องเพลงสากลไทยสากลลูกทุ่งแบบเพราะทุกแนวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็แบบพี่เขาก็เป็นคนแบบขยันซ้อมอะค่ะแล้วก็เหมือนว่าทำโชว์เขาได้ดีทุกวีคเลยแล้วก็นิสัยดีด้วยค่ะแล้วพอคัดดูตลอด A6 อ่ะก็เลยนี่คือนิสัยในบ้านเขาเหรอใช่ค่ะพอคัดดูตั้งแต่เปิดบ้านของ A6 เลยอ่ะก็คือเห็นพี่แอนใน A6 นั้นเป็นไอดอลใช่ค่ะทีนี้มาถามเคใครเป็นไอดอลของเคเคดูที่ดูคร่าวๆแต่เคไม่ได้ดูชนิดจริงจังมากครับดูทั้งหมด7ซีซั่นก็มีซีซั่น1ตอนนั้นแค่ยังประถมอยู่เลยซึ่งยังคงไม่รู้เรื่องใดๆครับก็ชอบพี่ออฟเพราะว่ามันเป็นแนวเพลงที่เขาสมัยนั้นยังไม่มีใครร้องแบบนี้ครับแล้วก็ซีซั่น2ก็จะชอบพี่ปัชชาซีซั่น3นี่ก็พี่ตุ้ยครับเพราะว่าด้วยเรื่องราวอะไรต่างๆเขาต่อสู้ชีวิตเรื่องแม่เรื่องอะไรอย่างงี้ก็ชอบแล้วก็ซีซั่น4นี่ชอบพี่ลูกโป่งซีซั่น5ก็พี่นัททิวครับซีซั่น6นี่พี่สันนิซีซั่น7เว้นไม่ได้ดูซีซั่น8ก็พี่ต้นซีซั่น7ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครับแล้วก็ซีซั่น8ก็พี่ต้นถ้าไอดอลของเคคือเคเลือกเสพครับคือที่สุดสำหรับเคไม่มีแต่แบบเลือกชอบทุกคนชอบทุกคนเลือกมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยที่เขาดีๆแล้วก็มาผนวกบวกๆกับประยุกต์ใช้กับเราได้เพราะว่าถ้าเรายึดต้นแบบคนใดคนหนึ่งเกินไปเดี๋ยวก็อย่างที่บอกว่ามีคนนี้อยู่แล้วแล้วจะเอาไปซ้ำเบอร์2ทำไมอะไรเงี้ยครับไม่แต่อันนั้นมันคือเหมือนการแสดงแต่จริงเดี๋ยวฟังใหม่นะไอดอลของพี่คือหมายถึงรวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยชอบพี่ว่านที่สุดแล้วครับพี่ว่านว่านธนกฤตครับเพราะว่าเขาเก่งครับเขาร้องเพลงเพราะแต่งเพลงเองด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนตลกอะครับสมัยโจว่านอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแบบพี่โจพี่ว่านตลกชอบแล้วก็แบบพี่เขาเก่งอย่างที่แต่ละเพลงคือเขาแต่งเพลงเองอะไรเงี้ยครับเครู้สึกว่าแบบเขาศิลปินจริงๆอ่ะเขาไม่ได้รอให้แบบว่าเขียนเพลงให้แล้วเขาร้องแต่เขาแบบเขาหยิบจับอะไรได้หรือเอาบุคคลใกล้ตัวที่เขาสามารถมาสร้างเป็นผลงานเหมือนแบบเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยของแต่ละคนหรือเรื่องแม้กระทั่งเขาเองเขามาเขียนเป็นเพลงจนแบบรู้สึกเออทำไมเขาเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วได้มีโอกาสเจอตัวจริงครั้งนึงที่งานอะไรไม่รู้ครับก็รู้สึกยิ่งแบบโหยิ่งแบบคือเรายิ่งแบบภูมิใจยิ่งแบบโอ้โหแบบไอดอลเราเข้าไปใหญ่พี่เขาร้องเพลงร้องไม่ได้เยอะแต่เพราะครับชอบพี่วานที่สุดแล้วใน AF นะครับก็คือเป็นไอดอลไอดอลเนสเนสคือโลที่สุดนะคะเยอะที่สุดก็AF 2ค่ะมีชอบพี่พัชชาค่ะวันก็ฟูลฟิลไปเยอะสิพี่พัชชามาเนี่ยก็คือเคยเห็นพี่เขาไปร้องเพลงอยู่โรงเรียนเก่าอะค่ะที่ตอนอยู่มัธยมอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นหนักที่ดีใจสุดก็คือได้จับมือตอนนั้นแต่เมื่อวานได้กอดแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะแบบติดตามดูพี่เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากแล้วแบบเวลาอยู่บนเวทีค่ะเขามีแสงเปล่งประกายออกจากยิ่งเน้นดูตอนที่เขาร้องเพลงคู่กับพี่บอยด้วยมันเป็นอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้จริงๆเหมือนเขาเป็นคู่รักกันอย่างเงี้ยมันดูเขาเก่งจากการแสดงใช่ค่ะใช่จากการแสดงพี่เขามีครบทั้งเสียงแล้วก็สวยด้วยใช่ค่ะตอนที่ชอบรู้สึกว่าพี่ปัชชาก็คือพี่ปัชชาใช่ค่ะอ่ะไบรท์เอียงตัวหน่อยสิถูกโซ่บังอย่าไปอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของโซ่ ไม่มีประโยชน์ โซ่ไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้เวลาครับของไบรท์ไม่ได้ดูเลยครับจริงเหรอเหรอซีซั่นที่แล้วก็ไม่ได้ดูเลยเหรอมาประกวดก็ไม่ได้ดูเลยไม่มีทูไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยแล้วยังไงแล้วที่มาสมัครนี่เพราะอะไรอ่ะก็เหมือนอยากไปสมัครกี่ครั้ง2ครับปีนี้กับปีที่แล้ว
ทำไมถึงสมัครอ่ะก็เหมือนว่ามันคือมันเป็นทางลัดอะครับแบบว่าทางลัดอะไรทางลัดไปไหนไปสู่แบบเป็นศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าอยากเป็นนักร้องไบรท์คิดว่ามาอยู่ใน AF เนี่ยมันเป็นทางที่จะไปได้เร็วที่สุดช่วยแบบเรียนรู้อะไรอย่างนี้ด้วยครับฝึกศิลปินตายละการเข้ามาโดยที่ไม่ดูนี่ก็เก๋นะไม่ดูเลยเหรอที่บ้านไม่มีทรูครับไม่มีทรูว้ายตายละโอ้ my god เขาอยู่ที่เขาไหนเขาไม่มีเขาดูช่อง9เอาช่อง9พอเปิดแม่ก็ดูละครผมก็ดูละครไม่เคยดูแบบตอนนี้เขาอยู่ในบ้านก็ดูผ่านช่อง9ดูคอนเสิร์ตดูผ่านช่อง9บางครั้งก็คือไบรท์ก็เห็นแค่คอนเสิร์ตถ้าชอบสุดก็พี่ต้นมั้งครับพี่ต้นปีที่แล้วเหมือนว่ารู้คือแบบรู้จักตอนปี8ด้วยอะไรอย่างงี้ครับอะไรนะรู้จักตอนปี8อ๋อได้คุยก็คือปี8เนี่ยที่มีพอจะได้ดูบ้างไม่แบบรู้จักเพื่อนๆไงครับเหรอรู้จักเพื่อนๆเหมือนพี่ต้นอะไรอย่างงี้แบบพอได้คุยกันบ้างอ่ะครับก็เลยรู้จักกันได้คุยกับใครคุยกับได้คุยกับพี่ต้นครับอ๋อรู้จักกับพี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะรอบเวิร์กช็อปปีที่แล้วอ๋อรอบเวิร์กช็อปที่มาได้เจอกันอ๋อเออๆๆแล้วก็เหมือนพอพี่เขาออกมาก็คุยกันบ้างอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกชอบเขาชอบเขาเพราะว่าเหมือนว่าก็คือได้ฟังเพลงพี่เขาอยู่คนเดียวอ่ะครับก็เลยชอบหลังจากนี้ไปควรจะต้องซื้อซีดีหรือไม่ก็เอาโทรศัพท์ที่มีอยู่มาโหลดเพลงทุกสิ่งอย่างใส่เข้าไปให้ไบร์ทฟังไบร์ทจะได้มีตากว้างไกลไม่รู้เรื่องอ่ะไหนให้ดูทุกซีซั่นเลยค่ะดูแบบแฟนพันธุ์แท้ค่ะแฟนพันธุ์แท้ดูอะไรซีซั่นไหน1ค่ะจริงหรือดูทุกวีคดูในบ้านด้วยค่ะดูแต่ที่ไม่ได้ดูที่ดูน้อยที่สุดเลยคือซีซั่น7ค่ะทำไมอ่ะช่วงนั้นทำงานร้องเพลงอะไรเยอะอ่ะค่ะแล้วก็แบบก็เลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วว่าซีซั่นแรกนี่จะยังไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าซีซั่นที่2จะเชียร์พี่บอยพี่บอยมาก็ฟูลฟิลไปแล้วเมื่อวานแล้วก็ซีซั่นที่3เชียร์พี่บอยเหมือนกันค่ะพี่บอยตาซูฟูดแล้วก็พี่บอยซึ่งก็เป็นหนึ่งในลูกของพี่เพราะพี่ต้องไปสอนพี่บอยตาซูฟูดตลอดเวลา1เดือนหนูชอบมากแล้วคือพอหนูได้เชียร์พี่บอยกับพี่บอยอ่ะบังเอิญว่าเขาจะ V8 เหมือนกันแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าปีต่อไปอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะชอบใคร V8 อีกหรือเปล่าแล้วก็ชอบ V8 อีกมาพอซีซั่น4ชอบพี่มิวสิกค่ะพี่มิวสิกเขาก็บังเอิญ V8 อีกพอซีซั่น5ก็ชอบพี่ปั๊ม V8 ก็เลยเหมือนทำให้หนูอยากได้ V8 มาตลอดแล้วเธอก็ได้ V8 เธอเล่นของเธอเป็นคนเล่นของไอซ์ค่ะแต่ว่าที่แบบว่าเป็นไอดอลสุดๆเลยน่าจะเป็นพี่บอยตาซูฟูดค่ะพี่บอยค่ะเพราะว่าพี่เขาตอนแรกๆที่เขาเข้ามาอาทิตย์แรกๆค่ะเขาเหมือนจะโดนคอมเมนต์เยอะมากเหมือนหนูเนี่ยค่ะแบบทำอะไรก็ยังไม่ดีพอไปสักอย่างนึงแบบคือไม่ใช่แย่ค่ะแต่ว่ากลางๆไปตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีวีคนึงที่พี่เขาแบบเหมือนทะลุออกมาที่เขาร้องเพลงล็อกอะค่ะแล้วเขาก็แบบได้รับคำชมแบบหนาแน่นแล้วหลังจากนั้นคือเขาก็แบบค่อยๆเด่นจนเขาได้อยู่ถึงวีคสุดท้ายอะค่ะแล้วเวลาเขาอยู่ในบ้านเขาก็แบบเป็นคนนิสัยดีน่ารักด้วยนี่ยืนยันเป็นคนนิสัยดีและน่ารักมากน่ารักมากน่ารักจริงๆก็คือชอบพี่บอยค่ะ B3 ซึ่งก็ไม่ใช่ B3 AF3 B3 ซึ่งก็เป็นมีเดียวกับเราด้วย B8 เหมือนกันเธอต้องเล่นไสยศาสตร์เล่นของอะไรบางอย่างแน่เลยไอซ์ถึงได้ B8 จากปีที่ตัวเองชอบแล้วก็เอิร์ธล่ะเอิร์ธอย่าทำหน้ามึนๆสิหน้ามึนๆแล้วก็ดูตั้งแต่ซีซั่น1ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูจริงจังแต่ว่าซีซั่น1ก็ชอบพี่วิทย์ซีซั่นหนึ่งที่เป็นแชมป์มาครับเพราะว่าเต้นเก่งแบบเต้นเก่งเต้นทุกวีเต้นนั่งมากครับซีซั่น2ก็ไม่ได้ดูจริงจังพอมาซีซั่น3ชอบพี่ตุ้ยเพราะเขาแบบมีความพยายามแล้วแบบครอบครัวเขาก็แบบนั่นแล้วเขาแบบทำได้ครับก็แบบเชียร์แล้วแบบ
พอเป็นแชมป์ก็แบบดีใจแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ชั้น4เป็นพี่ต้อนเหมือนโซ่เพราะว่าแบบดูเขาแล้วแบบทำไมมันแบบเราถึงชอบไม่รู้อะครับแบบเขาเท่แล้วแบบร้องเพลงแนวที่เราชอบฟังด้วยครับ แล้วก็ซีซั่น 5นี่ดูเยอะสุดเพราะว่าแม่เป็นแฟนคลับพี่รอนครับเป็นแฟนคลับพี่รอนครับก็ได้ดูเยอะก็ชอบพี่แท็บชอบคนกับแม่ครับแม่ชอบพี่รอนแล้วชอบพี่แท็บแล้วแม่มาเชียร์ทุกวีคก็แบบมาดูบ้างอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็มา AF 6ไม่ค่อยได้ดู AF 7 AF 7ความจริงก็ชอบมาร์คที่ออกไปวีคแรกเลยครับเพราะมีเรื่องครับเพราะว่าเขาร้องดีอะแล้วแบบมีเสน่ห์แต่ว่าเขาก็มีเรื่องออกไปก็ไม่ได้ดูต่อ AF 8ก็พี่ต้นเพราะว่าพี่ต้นนี่รู้จักกันแล้วก็รู้จักกันปีที่แล้วก็มาครับเหมือนไบท์ครับก็ได้คุยกันบ้างผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เนี่ยแหละครับแล้วสรุปแล้วมีไหมคนที่เป็นไอดอลไอดอลน่าจะเป็นพี่ต้นนะครับเพราะว่าเขาดูแบบเขาไม่ต้องทำอะไรมากเขาก็ดูแบบดีอะแล้วก็แบบร้องเพลงในสไตล์ที่แบบเราชอบที่สุดอะแล้วแบบเขาไม่จำเป็นต้องแบบเป็นอะไรครับเขาเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาก็ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับเขาดูนิ่งๆชิลๆของเขาแต่เขาก็มีดูแบบจริงๆแต่ละคนเนี่ยชอบเป็นคนละหลายๆคนแต่พี่ให้เลือกมาเป็นไอดอลแต่ละคนอาจจะเหมือนกันนี่แสดงว่าไอดอลก็เหมือนกับโซ่ซันนี่พี่เหรอซันนี่ชอบอะไรไม่ได้ดูสิแม่ดูไหมแม่ก็ไม่ดูแม่ให้เพื่อนมาติดชูได้มีหลานเนี่ยก็คงก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ดูแต่ว่าแม่จะชอบเคยแม่เคยจะเกินพูดถึง AF บ้างว่าทำไมไม่ลองไปประกวดเงี้ยดูพี่เขาสิเขาแบบว่าร้องเพลงไม่เห็นต้องแบบไปวากเหมือนเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนวกไม่ต้องวากเหมือนเองเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปแหกปากตะโกนดังๆไม่เห็นจะต้องแบบว่าทาไอไลเนอร์แล้วก็อยู่ในตรอกในอะไรอย่างงี้ไม่จะต้องแบบว่าตะวิ่งขึ้นไปบนนู้นบนนี้เลยเค้าอยู่บนเวทีเค้าก็แต่ผมก็ตอนนั้นผมก็ยังแบบมันก็แบบว่าผมก็ผ่านๆนะครับคือแม่ก็ชี้ๆเนี่ยดูดิเค้าร้องเพลงอยู่ผมก็นั่งดูแบบก็ป๊อปๆไม่ก็ป๊อปๆใช่แล้วตอนนั้นผมก็คือแบบว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่สุดเหวี่ยงผมไม่ดูผมก็จะไม่เสพไงครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าถามว่าตอนนี้นะครับก็ถ้าจะให้เลือก1คนผมไม่ขอเลือก1ถึง8ขอเลือกใน9นี้แล้วกันก็คือผมว่าผมชอบเคอ้าวหมายถึงว่าไอดอลในซีซั่นนี้ไอดอลในนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องการร้องหรือสไตล์อะไรแต่ผมชอบยังไงวะอารมณ์ขันของเขาซึ่งผมขาดมันมาตลอดผมเคยคิดจะแบบว่าอยู่มันกลางโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าพูดอะไรหรือทําอะไรให้คนเขาสนุกแต่ทำไม่ได้แต่ว่าเคเขาทำได้ตลอดเลยผมก็แปลกใจว่าไร้สาระตลอดเวลาคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมขาดมานานแล้วจริงๆแล้วผมอยากมีในตัวมากแต่ผมไม่มีผมก็พยายามเวลาอยู่กับเคก็พยายามเวลาเคเล่นอะไรมาก็พยายามเก็บใส่หัวรอไปเล่นบ้างอะไรมันก็ได้ผลนะบางครั้งแต่บางครั้งก็ถ้าไม่ใช่เจ้าตัวเขาเล่นมันก็ไม่ขำแต่ก็ชอบเนี่ยครับสไตล์การใช้ชีวิตของเคเขามันสนุกดีมันตลกดีซึ่งผมขาดถ้าเลือกผมขอเลือกเคดีมากแฟนคลับเคครับนั่นแหละพี่จะบอกว่าจริงๆอ่ะพี่ก็ดูเยอะแต่ว่าอาจจะตามไม่หมดซีซั่นแรกเนี่ยดูกระท่อนกระแท่นซีซั่น2เนี่ยดูเพราะว่าเพื่อนคือพี่ดุ๊กมาเป็นครูใหญ่ก็เลยดูพี่ดุ๊กแล้วก็พี่ดุ๊กเป็นครูใหญ่ที่มีเมตตาดีซีซั่นแรกดูเพราะครูใหญ่ก็เป็นน้องที่อยู่ใกล้ๆบ้านเป็นน้องบ้านใกล้เรือนเคียงที่รู้จักกันครูโอก็เป็นครูใหญ่เราก็ได้ดูแต่ว่าก็ยังงงๆตามเกมไม่ถนัดก็ชอบทุกคนคือไอดอลของพี่เนี่ยพี่ว่าพี่เลือกหมดทุกคนพี่เลือกทุกนักล่าฝันทุกซีซั่นเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านความยากลำบากในซีซั่นของตัวเองมากๆผ่านความทุกข์ยากกับการที่จะต้องเรียนทั้งที่ตัวเองถนัดและไม่ถนัดคนที่ไม่ถนัดนั้นทุกข์ยากกว่าคนถนัดเพราะว่าต้องพยายามตามเพื่อนให้ทันขณะที่คนที่
มีความถนัดมีความชำนาญในการร้องการแสดงอยู่แล้วก็ต้องพยายามเหมือนพวกเราในที่ที่แล้วแหละก็ต้องฉีกกรอบของตัวเองออกไปพยายามจะเป็นตัวของตัวเองที่สร้างขึ้นมาใหม่นึกออกมั้ยเรามีตัวตนของเราอยู่แล้วแต่บางครั้งการที่จะเป็นศิลปินเราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆปีสร้างขึ้นมาใหม่ทุก2ปีนึกออกมั้ยเหมือนกับว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเราจะต้องรีเบิร์ททุกครั้งเราจะต้องเกิดใหม่ทุกครั้งเขาพยายามจะเกิดใหม่จากตัวตนที่ก่อนเข้าบ้านมาเกิดใหม่เป็นอีกคนหนึ่งในบ้านแล้วก็ออกไปแล้วทุกคนก็มีความพยายามในการที่จะฝ่าฟันเสียงต่างๆเสียงต่างๆคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายคือถ้าเราทนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นไม่ได้เรารู้แก่โทสะเรานอยหรือเราเสียใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนักล่าฝันทุกๆซีซั่นนั้นเป็นนักล่าฝันที่น่าชื่นชมคือหลังจากที่เขาต้องฝ่าฟันกับคนมากมายเพื่อเข้ามาเป็น12นักล่าฝันในบ้านแล้วเขายังต้องฝ่าฟันเพื่อจะให้ชนะใจตัวเองในการที่จะอดทนเรียนรู้ตลอดทั้ง3เดือนที่อยู่ในบ้านอดทนกับความลำบากกับการที่ได้โจทย์เพียงแค่1อาทิตย์แล้วเป็นเพลงที่ไม่รู้จักแล้วต้องไปแสดงคอนเสิร์ตให้คนอื่นดูให้สนุกให้ดีในวันเสาร์เขาจะต้องฝ่าฟันกับสิ่งที่เขาไม่มีวันรู้จากกระแสรอบบ้านซึ่งคุณก็ไม่ควรจะต้องได้รู้เพราะถ้ารู้ปั๊บนั่นคือเราก็จะเสียเซลล์เสียทุกสิ่งอย่างเราทำไม่ได้เขาฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างแม้เมื่อกระทั่งเขาออกมานอกบ้านแล้วเขาก็ต้องไปเจอกระแสต่างๆไม่ว่าจะจากแฟนคลับที่ชอบและไม่ชอบมีมากมายเรามีคนรักเราก็ต้องมีคนไม่รักเราเรามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบมีเยอะแยะมากมายที่พร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เราทั้งนั้นที่อาจจะไม่รู้จักตัวตนของเราจริงๆหรืออาจจะรู้จักตัวตนของเราจริงๆก็ได้สิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นพี่จึงถือว่าไอดอลของพี่จึงเป็นนักล่าฝันในทุกๆซีซั่นทั้งที่ชนะและที่เป็นลายลองลงไปทุกคนมีความสามารถมีความฝันความสามารถนั้นอาจจะมีมากน้อยลดหลั่นทัดเทียมกันไปแต่ทุกคนก็ทำได้ดีที่สุดทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนได้มากที่สุดในตลอด8ซีซั่นที่ผ่านมาซีซั่นนี้เราก็ต้องพยายามทำให้พวกเธอทั้งหมดเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักของทุกๆคนเหมือนกันแต่ความพยายามนั้นจะดีหรือไม่ไม่รู้เพราะว่าพวกเธอได้แบบว่ามีเรื่องอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์ก่อนนู่นหน้านั้นอ่ะก็มาอารวาสไปทีนึงก็หายไปก็ดีเพราะว่ามีสติสตางกับวิกโจทย์ที่ยากอาทิตย์นี้เอ๊ะเหมือนจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเธอก็เลยมีเวลาว่างได้สร้างเรื่องอีกมากมายมาให้พี่แบบว่าได้รบกวนโสดประสาทมากมายส่วนประสาทนั้นมาจากไหนมาจากที่คุณครูเขาก็คุยกันเองก็ต้องบอกกันเองว่าเกิดอะไรกันบ้างเพราะเราเป็นครูใหญ่เราจะต้องรับฟังสิ่งต่างๆที่คุณครูต่างๆบอกแล้วฟังสิ่งที่มาจากคนอื่นซึ่งมีหลายทางจากคนที่ดูจากเพื่อนที่ดูจากใครที่ดูต่างๆนานาโดยที่บางครั้งเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยพี่จะไม่ฟังเฉยๆอย่างเดียวพี่ถือว่าคนอื่นเขาก็พูดแต่เราต้องใช้ตากับสมองของเราดูด้วยแล้วเอาสมองของเราคิดตรองไปด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราฟังจากคนอื่นพูดมานั้นตรงกันไหมอะไรที่ตรงกันเราจะถือว่าโอเคนั่นเป็นความผิดพลาดบางอย่างที่พี่อาจจะละเลยพี่อาจจะเป็นมีความเป็นครูยังไม่พออาจจะเป็นครูใหญ่ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขเพราะพี่ก็เห็นครูใหญ่ในปีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างถูกต้องทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มความสามารถทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นครูโอในปีแรกหรือว่าพี่ดุ๊กในปีที่สองพี่ปุ้มครูรักพี่เอ๋ณรินทร์คือทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถในการปกครองเด็กๆให้อยู่ในระเบียบวินัยได้พี่อาจจะดูเหมือนแม่ปูไปหน่อยเดินเฉไปทางซ้ายเดินเฉไปทางขวาลูกก็เลยเดินตามแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกทางเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะตัวเองเป็นคนที่
ไม่เด็ดขาดหล่อแหละเป็นคนเหมือนไม้หลักเอ็นไปเอ็นมาลูกๆ ก็เลยเอ็นไปเอ็นมาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าบางครั้งพี่ใช้วิธีการสอนที่พี่คิดว่าแต่ละคนมีวิธีจัดการที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องโดนไม้แข็งบางคนก็ต้องโดนไม้นวมบางคนก็ต้องใช้จิตวิทยาบางคนก็ต้องพูดตรงๆบางคนก็ต้องพูดอ้อมๆแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่พยายามทำแต่บางทีพี่มีความรู้สึกว่าพวกเด็กๆอ่ะอาจจะติดเล่นอาจจะติดอะไรไปบางทีพี่พูดไปของบางอย่างมันก็หลุดรั่วๆเหมือนกระป๋องรั่วเทน้ำไปอู้จะได้เต็มกระป๋องแล้ววันนี้กลับไปบ้านลงไปว่ายน้ำไปตีแบตกัน3ทีน้ำที่ใส่ให้ไว้ก็รั่วหายไปตุ๊ดๆๆๆๆเหลือเกาะไว้หน่อยๆซึ่งมันก็ไม่พอเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่พี่เอามาให้ทุกครั้งอ่ะมักจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเอางี้คุณครูอ่ะมาให้เสื้อผ้าให้อาภรณ์ต่างๆเพื่อแต่งตัวเพื่อให้สวยงามก่อนที่ออกไปจากบ้านนี้คุณครูมาให้อาวุธให้สมองมารับอาวุธให้อาวุธที่เรามีอยู่กับตัวแล้วพี่อ่ะไม่มีอะไรจะให้หรอกพี่ให้ได้แค่เสบียงที่จะเอาออกไปหลังจากที่จบจากการศึกษานี้แล้วคุณมีอาวุธมีเสื้อผ้าเสื้อเกราะอะไรพร้อมที่จะไปผจญโลกภายนอกพี่มีเสบียงมาให้เสบียงคือสิ่งต่างๆที่มาบอกเล่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองทำงานในวงการนี้มายาวนานเห็นศิลปินหลายแบบเห็นคนหลายแบบพี่ก็พยายามจะมาบอกพวกคุณแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่มาบอกไปตั้งแต่บ้านเล็กจนกระทั่งถึงบ้านนี้เดือนกว่าละเดือนครึ่งละ6สัปดาห์ละยังเหลืออะไรติดกลับไปบ้างหรือเปล่าเพราะพี่จะบอกตั้งแต่เรื่องการพูดตัวรอการพูดคำควบกล้ำการตรงต่อเวลาการ เป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นนักเรียนที่ดีพี่ก็พยายามอยากให้ทุกคนทำได้แต่ว่าบางครั้งเมื่อกลับไปมองที่บ้านมันก็มีเหลาะแหละละเลยไปบ้างหรือว่าหลายครั้งที่เราเตือนเรื่องการเล่นกันเราก็บอกว่ามันลำบากนะคือเรารู้ว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรกันความระหว่างความเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าภาพที่ออกไปมันก็อาจจะไม่ดีหรือแม้กระทั่งอาทิตย์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาบ่อยมากใน2วันนี้คือความรุนแรงคือไหนใครที่รุนแรงกับเพื่อนยกมือสิไม่ใช่เธอคนเดียวเราฉันเห็นหลายคนมีใครอีกอย่าทั้งบอกว่าผู้ชายทั้งหมดเนี่ยโดนหมดถ้าจะต้องโดนหมดถึงไม่ได้ทำก็ต้องสมรู้ร่วมคิดเช่นคนหนึ่งดึงคนหนึ่งลากคนหนึ่งช่วยดึงถุงเท้าออกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเจนจับเจนมีไหมมีแล้วถามเพื่อนบ้างไหมว่าเพื่อนเนี่ยเราเป็นผู้ชายแล้วเพื่อนก็เป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนเจ็บไหมเจ็บไหมเอาเพื่อนบอกสิเจ็บไหมไม่บอกมาให้ทุกคนได้รู้คลายข้อกังขาพ่อแม่เราจะได้สบายใจเจ็บไหมเขามันไม่เชิงเจ็บค่ะเพราะเขาทุ่มลงโซฟาแต่มันเจ็บใจที่แบบพอเราจะรู้ขึ้นเขาก็ผักมันก็รู้ตะเกียกตะกายขึ้นไม่ได้สักทีเจ็บใจมันเต่ามีกระดองมันพลิกตัวไม่ได้ที่เขาผลักอยู่นั่นเจ็บไหมโกรธไหมมันหงุดหงิดนะคะมันแค่แบบอะไรเนี้ยให้ไปสักทีเถอะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการทรมานของเพื่อนไหมทรมานเลยค่ะทรมานโกรธไหมไม่โกรธค่ะเพราะแต่ก็แค่อยากให้เขารู้ว่าแบบเวลาเล่นอะไรเงี้ยค่ะให้แบบรู้ลิมิตอย่างเงี้ยค่ะเบาไม้เบามือบ้างใช่ค่ะอย่าลืมว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นอะไรเป็นผู้ชายเออแล้วควรจะทำไหมแล้วตั้ง1 2 4ลุม1บ้าง5ลุม1บ้างแล้วเห็นนะลุมกันสุดฤทธิ์เดียวตลอดเออก็ไม่ควรนับแต่ตอนนี้อ่ะนับต่อแต่นี้เป็นต้นไปขอออกคำสั่งห้ามว่าจะเล่นกันต้องมีลิมิตเธอจะไปแบทเทิลเธอจะไปเล่นแรงๆกันก็นู่นน่ะฟาดแบตใส่กันนั่นน่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือไปว่ายน้ำแข่งกันห้ามยกตัวทุ่มกันในน้ำห้ามกระโดดทับกันในน้ำห้ามแบบว่าผักจิก
ใครชอบจิกหัวจิกโง่เฮ้ยพี่มองผมเพิ่งครั้งแรกครับแค่อย่างนี้ครับแต่แต๋วที่แบบเบิ้งก็จริงครับไม่อยากจะเจ็บของไว้อย่างนี้เลยครับนั่นแหละจริงๆอ่ะพี่บอกถึงบอกว่าเวลาคนเรามองในมุมต่างๆจะไม่เหมือนกันพวกเราอยู่ในบ้านเรามองกันเรามันคือการเล่นกันแต่นึกออกไหมว่าผู้ปกครองเราที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคนที่ดูอยู่ทางจอทีวีเขาอาจจะไม่แลเห็นเป็นเล่นในช่องนั้นเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าฮะต้องส่งมูลนิธิไหมต้องมาทำอย่างนี้ไหมต้องมาทำอย่างนี้ไหมเพราะดูรุนแรงกันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยต้องมาอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นเล่นได้ไม่ว่าแต่ว่าต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราต้องเพลาๆมือบ้างแล้วก็เมื่อเล่นกันขนาดนี้หนักขนาดนี้ไม่ระวังนั่นแหละเจ็บไหมเจ็บไหม acting เวอร์เพราะฉะนั้นต้องคอยระวังด้วยนึกถึงว่าพ่อแม่เพื่อนเขาเห็นแล้วเขาจะโกรธเราไหมไปทำขนาดนี้พ่อแม่เนสเห็นเขาจะโกรธไหมเอาละนี่คืออย่างแรกเพราะฉะนั้นผู้ชายทั้งหมดขอโทษผ่านทางจอทีวีขอโทษพ่อแม่ของผู้ปกครองของพวกเราสาวๆไม่เราสาวๆละมีอยู่คนเดียวที่จะโดนเยอะใช่ไหมคือเนสครับขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนซะว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วขอโทษที่เล่นเกินเลยไปหน่อยพร้อมๆกันครับขอโทษพ่อแม่เนสแล้วก็แฟนคลับด้วยครับขอโทษที่เล่นกันเน็ตแรงเกินไปครับต่อไปทุกคนเลยครับต่อไปก็จะไม่แบบเล่นแรงครับเล่นรู้ลิมิตครับจะดูแลผู้หญิงครับเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอครับพูดหลายดีแล้วครับมันเนี่ยหนักแล้วถ้าทำอีกจะโดนอะไรพี่เจจะโดนอะไรช่วยบอกฉันทีทุกคนต้องช่วยคิดให้ผมคิดคนเดียวได้ไงล่ะอาจจะถูกอดอาหารไหมดีค่ะโอ้ยใจขาดแน่ฮะดีเพราะอยากอดนะสิเพราะอยากลดน้ำหนักพี่ผมไม่มีแรงนะมันต้องซ้อมเต้นนะพี่หรืออยากแบบถูกลงโทษแบบไม่ได้เรียนในคลาสผมไม่เอาครับไม่เอาก็ต้องไม่ทำเอาละนี่คือหนึ่งเรื่องแรกที่ได้ขอโทษผ่านทางจอไปแล้วขอโทษว่าจะไม่เล่นกับผู้หญิงในอาการรุนแรงอีกนะทีนี้อีกข้อหนึ่งบ้านนี้มันมีระเบียบของบ้านนี้มีอะไรบ้างฉันนี่จะทำหน้ามึนการนอนค่ะการอะไรนะติดไวเลสการติดไวเลสแล้วปัจจุบันระเบียบนี้ได้เรียบร้อยดีไหมก็โอเคค่ะเรียบร้อยดีค่ะไม่จริงจะมีคนนึงชอบลืมติดใครชอบลืมติดใครนะลืมเมื่อวานลืมจริงๆครับครั้งมีใครอีกมีอีกนึงเยอะบางจะมีอะไรเช่นอย่างเช่นพวกเราก่อนนอนนะคะขึ้นไปแล้วแบบบางทีจะกำลังจะสวดมนต์ก็หันแบบไปคุยกันเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะสวดมนต์มันเป็นจุกจิกเงี้ยค่ะไม่เป็นไรสวดมนต์ไม่เป็นไรแต่มีอีกมีไหมที่เอาของเพื่อนไปติดแล้วเพื่อนเลยไม่มีติดหลงเหรอมีหลงหนึ่งใช่จะสลับกันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลงขนาดนั้นนะไม่หลงมีเหมือนมีคนบอกว่าเคบางวันก็จะไม่ได้ติดเพราะว่าเพื่อนเอาของเคไปใส่ฮะไม่มีแต่ที่เห็นวันละคือแคทกำลังจะติดของไบแต่ว่ากลับผิดอันกลับมาคืออันสรุปอันนี้เคลียร์นะเพราะนี่เป็นสิ่งที่พี่ได้รับการแจ้งเตือนจากทีมงานหรืออะไรก็ว่าไปว่าหย่อนยานเรื่องการไม่ติดไมโครโฟนแล้วก็จะต้องติดทุกครั้งที่เราจะต้องพูดทำไมกางเกงฟิตเหรอมันแน่นครับขาใหญ่ไปวิ่งเหรอโอเคเพราะฉะนั้นจะต้องติดไมโครโฟนทุกครั้งและระวังรักษาไมโครโฟนของตัวเองเป็นอย่างดีเพราะจะแจ้งให้ทราบว่าไมโครโฟนที่นี่เลิศมากไม่เคยเจอไมโครโฟนที่ไหนดีเท่านี้มาก่อนมันไปที่ไหนมันก็ไม่กวนมันอยู่ตรงไหน
มันก็รับคลื่นสัญญาณได้ตลอดขนาดไมโครโฟนที่ใช้ในละครยังสู้อันนี้ไม่ได้เลย 40,000 มันมีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเวลาโทรศัพท์ดังมันก็ไม่เข้าคือสัญญาณโทรศัพท์มักจะเข้าไปกวนกับสัญญาณไมค์อันนี้ไม่เป็นมันเป็นไมโครโฟนที่เลิศมากมากขอบอกและรู้ราคาของมันไหม 40,000 4อะไร 40,000 40,000 พี่ว่ามันควรจะต้องเกินเพราะ 40,000 อาจจะเป็นแค่กล่องหรือว่าแค่หัวไมค์เฉยๆเพราะว่าไมค์มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตัวรีซีฟนึกออกมั้ยตัวเครื่องของมันด้วยมันต้องไปพร้อมกันเพราะงั้นมูลค่าของไมค์ตัวนึงมันจะต้องถึงแสนจะต้องรักและระวังรักษาไมโครโฟนของตัวเองให้ดีเห็นแบบบางทีโยนปักไม่ได้ต้องระวังพี่เนี่ยเป็นคนเคารพไมโครโฟนมากเวลาจะทำอะไรพี่จะพยายามระมัดระวังรักษามันเป็นอย่างดีจะติดมันอยู่ในที่ที่ดีจะไม่เอามันไปซุกอยู่ในระหว่างซอกก้นอะไรหรืออะไรหรืออะไรที่ไม่ดีเด็ดขาดเพราะว่ามันคือเครื่องมือทำมาหากินของเราเพราะฉะนั้นจงต้องระวังรักษาไมโครโฟนของตัวเองเป็นอย่างดีต่อไปนี้ถ้าจำไม่ได้มีกระดาษกาวหรือกระดาษที่เป็นเนี่ยหน้าซอง V ต่างๆเนี่ยก็แปะลงไปบนเขาเรียกอะไรนะซองไมของตัวเองหรือไม่ยังซองสายใช่ไหมก็มีสายแคร่ๆให้นะเขามีชื่ออยู่แล้วมีชื่ออยู่แล้วเอามีชื่อยังใส่ผิดกันอีกเหรองงเห็นแล้วนะคะได้หยิบเลยไม่ได้มันเป็นความเลอะเลือนเลินเล่ออ้าวนี่ก็อีกคนนึงนะนี่ก็เป็นคนที่ไม่นั่นสักทีเวลาบอกแล้วบอกว่าเวลาใครพูดต้องฟังอย่าทำอย่างอื่นถ้าเกิดหมดจากซีซั่นนี้หมดจากอีก6อาทิตย์นี้ออกไปแล้วยังเป็นอย่างนี้แล้วพี่จะอายขายหน้าเขาไม่โซ่พี่คงต้องผูกคอตายหรือทำอะไรไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วโซ่จะเสียใจไหมถ้าพี่ตายไปเสียครับตายไปไม่ได้ตายไปเพราะอะไรตายไปเพราะโซ่เพราะโซ่ทำให้พี่รู้สึกขายหน้าพี่อาจจะต้องฮาราคิรีตัวเองตายฮาราคิรีคืออะไรหรออ่ะบทเรื่องของไมโครโฟนและควรจะมีเรื่องอะไรอีกพูดไปแล้วพูดไปแล้วบอกไปแล้วไม่สุภาพครับพูดจาไม่สุภาพดวงหนึ่งใกล้เคียงพูดคำทะลึ่งและจะรวมอะไรอีกตึงตังครับซอเสียด18บวกครับฮะ18บวกบวก18แล้วอะไรอีกบุคคลที่3มาเยอะเลยนี่ตึง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 มีอะไรอีกแหมมันช่างเป็นโฮมรูมที่เหมือนเกมโชว์แล้วก็ดูเครียดไปในคราวเดียวกันไอ้ยาอะไรไม่รู้ครับนี่แหละถูกโซ่เนี่ยอาจจะดูแบบว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวานู่นนี่ต่างๆนานาในคลาสต่างๆแต่เวลาถามอันเนี้ยโซ่ก็หลายประเด็นนะที่พูดเฉลยออกมาได้เองและถูกต้องในสิ่งที่พี่ต้องการเข้ามาพูดไม่ทำไม่แซวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำหรือทำไม่ทำครับแล้วทำไมรู้ว่ามันมีเรื่องเหล่านี้ก็เดาครับผมเคยทำตอนที่พระแจ๋วเตือนว่าห้ามแซวห้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มันก็มีรูดมาบ้างครับแต่ว่ามันน้อยลงกว่าเดิมครับน้อยลงกว่าเดิมไม่หรอกเวลาเราทำอ่ะเราจะสนุกเราจะไม่รู้ตัวพี่จะบอกให้แต่ว่าความที่เราไม่รู้ตัวเราก็เลยจะพูดอะไรแต่อะไรไปได้เรื่อยเปื่อยแต่คนที่เห็นเราอยู่ตลอดเวลาคนที่แมเนียเป็น AF แมเนียคืออะไรแมเนียคือดูจนแบบว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนคลับเนี่ยเป็นแมเนียเขาจะดูเราตลอดเวลาเขาจะเห็นทุกสิ่งอย่างเหล่านี้หมดซึ่งบางทีพี่ก็อาจจะหลงลืมไม่ได้เห็นอย่างเช่น2วันนี้จันทร์อังคารพุธเนี่ยถ้าเกิดถ่ายละครก็จะไม่เห็นแต่วันที่ว่างเช่นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นแม้ทั้งวันเสาร์ก็ยังเห็นเวลาไปซ้อมคอนเสิร์ตฉันก็นั่งดูอ้าวถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงแผ่วๆหูก็ตะแคงแนบไปกับจอทีวีเด็กๆพูดอะไรกันแล้วก็
ตาก็มองว่าปากจะพูดอะไรกันบ้างนึกออกไหมก็จะทำอยู่เอาละเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือระวังเวลาเราสนุกกันพอดีทั้งหญิงและชายทั้งหญิงและชายระวังการหลุดคำที่ไม่ควรหลุดนั่นคือคำไม่สุภาพอย่างที่โซว่าจริงคำที่เป็นบวก18หรือ18บวกแบบที่โซว่าก็เหมือนจะมีจริงเนสก็เคยพูดใช่ไหมที่พี่เคยมาว่าจำได้ไหมเรื่องอะไรตรงนี้พี่ได้ยินพูดถึงตรงนี้อุจจาระอะไรคะใช่อุจจาระและปัสสาวะพี่ยังพูดอืดฉี่แต่เน็ตถึงขั้นที่ว่าปวดขี้ไปขี้สิอาจจะเยี่ยวไปเป็นหญิงสาวที่ไม่ควรจะพูดแบบนี้เด็ดขาดมันไม่ได้นะหนูอยู่ในตอนนี้พวกคุณทุกคนเนี่ยเหมือนคนแก้ผ้ายืนอยู่กลางแจ้งนะเขาเห็นทุกซอกทุกมุมเห็นทุกสรีระแล้วอะนึกออกไหมไม่มีใครจะไม่เห็นใครที่จะทำอะไรต่างๆนานาเห็นหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญการพูดเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราพูดไม่ระมัดระวังเราก็จะไม่น่ารักในสายตาคนอื่นคำหยาบคายต่างๆต้องลดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือรู้แบบงูปลาปลา snake snake fish fish เธอก็เอามาพูดกันเป็นเรื่องราวมันก็เลยมีคำที่ไม่เหมาะสำหรับที่จะออกอันนี้คำที่มันควรจะตูด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 เวลาพูดตูดออกไปบ้างมันก็ไม่ตูดเพราะที่นี่ไม่มีเซ็นเซอร์ผมมันไม่มีเซ็นเซอร์ปั๊บผู้ชมที่มีความแตกฉานทางด้านภาษาอังกฤษก็จะได้ยินภาษาที่เป็นภาษาที่เรียกว่าฮะไม่ใช่แสลงภาษาวิบัติเหรอไม่ใช่วิบัติแต่เป็นภาษาไม่สุภาพเข้าใจไหมแม้กระทั่งคำว่าเกย์คำนี้มีคำแปลได้หลายอย่างจริงๆแล้วเอาบอกออริจินอลของคำว่าเกย์คือคำที่แปลว่าคนที่เป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเช่นเกย์มีหนังชื่อเกย์ดีโวร์สไม่ได้หมายความว่าเกย์เขาแยกทางกันอะไรแต่ว่าคนเป็นสุขคือ I am gay สมัยก่อนที่ I am gay เนี่ยคือบอกว่าฉันเป็นสุขแต่ตอนหลังคำนี้ถูกนำมาใช้กับคนที่เป็นคนประเภทที่ถ้าทางการแพทย์เราจะเรียกว่ามั้งไม่รู้นะต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยเพราะไม่ได้จบแพทย์หรือว่าจบจิตวิทยาคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลก็เลยอาจจะใช้คำว่าเกย์เข้ามาปนเข้าไปคำว่าเกย์มันก็เลยเปลี่ยนแปลงความหมายในการใช้ไปบ้างจากเดิมที่เป็นคำน่ารักก็เลยกลายเป็นคำที่ดูเหมือนดูแคลนผู้อื่นพูดกับพี่ก็ไม่โกรธหรอกพี่ไม่ถือเป็นเรื่องดูแคลนแต่ว่าสำหรับคนอื่นบางคนที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่พี่ที่ไม่ใช่ใครๆเขาฟังคำพูดเหล่านี้แล้วอาจจะเหมือนเป็นคำที่ดูแคลนนึกออกไหมไปทำให้ไม่น่าดูงั้นต้องระมัดระวังพวกฝรั่งดองฝรั่งขี้นกทั้งหลายแหล่เนี่ยจงหัดพูดแต่เฉพาะคำศัพท์ที่ดีๆว่าไอ้คำที่แปลกๆให้แมนไม่ต้อง no thank you ลาก่อนบ๊ายบาย so long farewell พูดได้ก็พูดสิ what are you doing oh hi how are you oh fine thank อะไรอย่างเงี้ยพูดไปไม่ว่ากันแต่อย่ามานู่นนี่อันนี้ไม่เอานี่คืออย่างที่การพูดแบบที่สองและแบบที่สามไม่มีอะไรนะอะไรนะโซอะไรนะบุคคลที่สามบุคคลที่3ถูกต้องเรื่องนี้เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วทุกคนก็จะเคยพูดเรื่องบุคคลที่3เรื่องบุคคลที่3เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนเราจะต้องรู้และก็ฝึกซะตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านนี้สำหรับการพูดถึงบุคคลที่3เพราะว่ากำแพงมีหูประตูมีตาเป็นคำภาษิตโบราณรู้จักไหมจ๊ะถึงเราจะนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางห้องที่มีกำแพงและประตูแต่ก็จะมีคนเห็นและคนได้ยินอยู่ตลอดเวลาถึงสิ่งที่เราพูดเมื่อเราพูดถึงบุคคลอื่นๆก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีนิ่งอะไรถึงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะ
มีความหมายจะดูแคลนหรือว่าจะทำให้เขาได้เสียความรู้สึกหรืออะไรต่างๆไปเนี่ยแต่บางครั้งเราจะพูดไปโดยที่เราไม่รู้ว่าคำพูดของเรานั้นน่ะมันได้ทำให้คนบุคคลที่เราพูดถึงนั้นน่ะรู้สึกไม่ดีมีรายการนี้ก็เคยมีอยู่ในปีหนึ่งซึ่งไปพูดถึงเรื่องเพลงของศิลปินคนอื่นๆหรืออะไรหรือว่ารายการเราก็มีในตอนต้นจำได้ไหมที่เราเคยบอกว่าไปพูดถึงจบบบใช่ไหมพูดถึงนักร้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจบบบนักร้องที่เป็นฝรั่งจบบบซึ่งแต่ละคนเขาก็มีแฟนคลับแล้วก็มีคนชื่นชอบเขาก็ย่อมอาจจะไม่พอใจเหมือนกับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเพลงเราก็จะไม่ควรบอกว่าเพลงนั้นเพราะเพลงนี้ไม่เห็นดีเลยเพลงไม่ได้อย่าลืมว่าแต่ละเพลงก็มีเจ้าของมีคนที่เป็นร้องเป็นเจ้าของตัวจริงการพูดเหล่านี้มันจะทำให้รู้สึกไม่ดีกับตัวเจ้าของเพลงเขาหรือตัวอื่นเขาหรือแม้แต่อันนี้แหละจะเข้าเป้าที่จะมาพูดวันนี้บางทีอ่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องกติกาต่างๆใน AF ซึ่งจะนั่งคุยที่โต๊ะต่างๆนานาตุ้ง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 เราจะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆนานาว่าจะมีแจกตุ๊กตานู้นนี่ต่างๆนานาแล้วก็เลยลามไปถึงการพูดถึงบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่เราหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางสิ่งพี่รู้ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตั้งใจจะพูดมันก็คือพูดไปแต่ว่าเมื่อเราพูดแล้วดันมีชื่อเอ่ยออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะมันทำให้คนอื่นอาจจะแบบว่ามองเราในทางที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็เลยจะต้องมาเตือนอันนี้ว่าต้องระวังการพูดถึงบุคคลที่3โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในแฟมิลี่เดียวกับเราคือใน AFอย่างสมมติพี่เป็นถามเรื่องใครเป็นไอดอลดีพูดถึงเขาในทางที่ดีเขาก็ต้องชื่นใจแต่ถ้าเรามาพูดอย่างเหมือนเราเนี่ยโอ้ยคนนี้ดีคนนี้ทำอันนี้ดีคนนี้อันทำอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีละเพราะว่ามันเหมือนไปเปรียบเทียบเขาหรือมันเหมือนไปพูดถึงเขาในทางที่เป็นแง่ลบหรือเปล่าไม่รู้ในทางที่เป็นแง่ไม่ดีให้เขาได้อายอะไรหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกๆคนพี่ถือว่าพวกเราอ่ะได้รวมหมู่กันคุยทอล์คเคทีฟเรื่องเหล่านี้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไม่ต้องทำเรื่องเหล่านี้อีกไม่คุยเรื่องเหล่านี้อีกคือคุยได้แต่ก็คุยแค่เรื่องปกติธรรมดาแต่อย่าคุยมีชื่อของใครโผล่ขึ้นมาอีกเพราะมันจะทำให้เป็นเรื่องที่อะไรอ่ะที่ไม่ดีอ่ะที่รู้สึกว่าคนฟังแล้วอาจจะระคายหูฟังแล้วอาจจะแบบว่าไม่ชอบเพราะอย่าลืมว่าพวกเราก็มีแฟนคลับพวกพี่ๆเหล่านั้นเขาก็มีแฟนคลับหรือพวกศิลปินที่เราพูดถึงเหล่านั้นเขาก็มีแฟนคลับพวกดารานักแสดงเหล่านั้นเขาก็มีแฟนคลับเมื่อเราพูดถึงเขาในทางที่แฟนคลับไม่อยากได้ยินมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเราพี่ยังเคยโกรธเลยเวลาพี่ไปเดินต่อคิวกับพี่โหน่งเดินเลยไปข้างหน้าพี่ยังจ่ายสตางค์อยู่คนจ่ายสตางค์ไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันทำไมถึงไม่รู้ก็ไม่รู้หน้าตาก็น่าจะฉลาดนะแต่ทำไมไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกับพี่โหน่งก็จะเมาพี่โหน่งจุ๊บๆๆๆๆๆๆสุดฤทธิ์เราซึ่งเป็นเพื่อนได้ยินตรงนั้นเรายังโกรธอ่ะเหมือนกันนี่ก็คือกรณีที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็อยากให้ทุกๆคนเดี๋ยวขอโทษเป็นรายตัวไปแล้วกันขอโทษรุ่นพี่ทั้งหมดที่ถ้าเกิดเราเผลอพูดอะไรไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าไม่ดีก็ขอโทษแล้วก็ให้บอกด้วยว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีอยู่บางทีพี่ฟังอยู่พี่ก็จะเห็นบางทีเราพูดกันโดยที่ไม่ระมัดระวังซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรท่านถามนะอ่ะเริ่มจากตามวีแล้วกัน
V1 ครับขอโทษออกอากาศขอโทษครับถ้าขอโทษใครขอโทษรุ่นพี่ทุกคนและทุกคนที่เป็นบุคคลที่3ที่ผมพูดถึงขอโทษที่ว่าถ้าบางทีผมพูดในแง่ที่ไม่ดีแล้วว่าผมไม่ทันคิดอะไรเงี้ยครับหลุดออกไปขอโทษด้วยครับV4 ของแพทนะคะก็ขอโทษนะคะถึงรุ่นพี่ AF ก่อนว่าถ้าเกิดว่าแพทพูดอะไรไปแล้วบางทีไม่ทันคิดไม่ได้ตั้งใจค่ะก็ขอโทษด้วยถ้าทำให้ไม่สบายใจหรือรู้สึกแย่นะคะแล้วก็บุคคลที่3ทุกคนไม่ว่าจะแบบใครก็แล้วแต่ที่แพทพูดไปแล้วดูอยู่แล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ชอบให้ก็ขอโทษด้วยค่ะแค่ไม่ได้ตั้งใจค่ะต่อไปก็จะระมัดระวังคำพูดมากขึ้นค่ะมี5ครับก็อยากขอโทษทุกๆคนครับที่ไว้เหมือนพลาดไปพูดถึงบุคคลที่3จะทำให้ใครบางคนแบบแฟนคลับบางคนเสียใจหรือว่าเจ้าตัวแบบมาดูแล้วเสียใจอะไรอย่างนี้ก็แบบขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็แบบจะระวังคำพูดมากขึ้นครับจะคิดก่อนพูดถึงทุกๆคนครับV6 ครับก็เคก็ต้องขอโทษถ้าพลาดพิงถึงรุ่นพี่คนไหนหรือว่าบุคคลที่3ที่เคยเอ่ยถึงและขอโทษจริงๆครับถ้าทำให้แบบว่าแฟนคลับเขาหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ที่ชื่นชอบเขาไม่พอใจก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะคิดก่อนพูดจะมีสติให้มากที่สุดเพราะว่าก็เหมือนกันเลยเนาะถ้าใครมาพูดอย่างนั้นกับเราเราก็คงไม่พอใจเหมือนกันครับขอโทษจริงๆครับV เจ็ดค่ะเน็ตก็ขอโทษนะคะถ้าพูดเกี่ยวกับรุ่นพี่ปีที่แล้วหรือว่าบุคคลที่3ที่พูดออกไปบางทีคุยกันเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะเผลอหลุดปากไปอย่างงี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะคะขอโทษแฟนคลับทุกๆคนด้วยที่เคยกล่าวถึงออกไปก็ต่อไปนี้จะพูดอะไรจะคิดก่อนค่ะแล้วก็จะมาตรงๆกันได้จะคิดก่อนพูดนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะจะไม่พูดอะไรออกไปที่แบบไม่อันนี้อีกแล้วค่ะขอโทษแรกค่ะก็ไอ้ก็ขอโทษเหมือนกันค่ะที่สำหรับรุ่นพี่ทุกปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็บุคคลที่3ที่เคยพูดถึงทุกคนนะคะถ้ามันไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะไม่ได้ทันคิดนะคะก็อยากจะขอโทษทุกคนรวมถึงคนที่เป็นแฟนคลับหรือทุกคนที่รักคนที่ไอ้เคยพูดถึงไปนะคะก็ขอโทษด้วยค่ะแล้วต่อไปก็จะระวังคำพูดให้มากขึ้นค่ะ V 10ครับแล้วก็ขอโทษทุกคนเลยครับบุคคลที่3รุ่นพี่ทุกคนแบบบางทีอาจจะเคยพูดอะไรบางอย่างที่มันแบบทำให้รู้สึกไม่ดีหรือว่าเสียความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ก็อยากขอโทษเพราะว่าไม่เคยมีจิตนาที่จะแบบอย่างไม่ดีครับอาจจะแบบเป็นการผิดพลาดอะไรบางอย่างก็ขอโทษแล้วไม่ได้ตั้งใจแล้วก็จะระวังตัวเองจะระวังคำพูดทุกอย่างให้มันแบบเหมาะสมแล้วก็จะมีสติก่อนพูดครับ V 11ครับก็อยากจะขอโทษเช่นเดียวกับพวกน้องๆที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการพูดถึงบุคคลที่3ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นรุ่นพี่ใน AF หรือว่าเป็นบุคคลอื่นทั่วไปถ้าผมได้เผลอพูดอะไรออกไปที่ไม่ดีหรือว่าสร้างผลเสียผลกระทบต่อบุคคลนั้นๆก็ต้องขอโทษในที่นี้ด้วยก็ต่อไปจะตรึกตรองให้ดีกว่านี้ว่าจะตระหนี่กว่านี้ในการคิดว่าจะพูดอะไรครับจะดีขึ้นจะปรับปรุงตัวครับเอาล่ะพี่ก็ขอโทษเหมือนกันไม่ได้ขอโทษเด็กๆพี่ก็ต้องขอโทษนักล่าฝันรุ่นต่างๆ AF รุ่นต่างๆตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นที่8รวมทั้งแฟนคลับของ AF ทุกคนรวมทั้งถึงศิลปินต่างๆที่เด็กๆอาจจะได้เผลอพูดหรือว่าพูดไปแล้วก็ทำให้ระคายใจไม่ชอบหรือว่าทำให้เกิดผลลบผลเสียหรือว่า
ทำให้คนอื่นเข้าใจพวกท่านเหล่านั้นผิดพี่ก็ขอโทษด้วยที่พี่อาจจะดูแลเด็กๆได้ดีไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วนไม่ได้ใส่ใจพวกเขามากเท่าที่ควรฉะนั้นพี่ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเด็กๆทำอะไรผิดไปเพราะว่าเด็กๆทำไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ประมาทเลินเล่อไม่ทันคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดก็ขอให้เอ็นดูเด็กๆแล้วก็อย่าโกรธเด็กๆเหล่านี้เลยสัญญาว่าจะพยายามทำให้ทุกๆคนนั้นน่ะมีสติมากกว่านี้ก่อนที่จะพูดขอโทษด้วยนะครับเอาละหมดเรื่องพูดแล้วมีเรื่องอะไรอีกตายแล้ววันนี้มันเป็นโฮมรูมจริงๆโฮมรูมไปถึงราชโยมไหมมีเรื่องอะไรอีกในห้องน้ำครับอะไรนะเขาแอร์ห้องน้ำห้องน้ำมันหนาวขนาดนี้หนาวมันจะเป็นไข้แล้วเนี่ยทำไมเราถึงต้องพูดเรื่องเหล่านี้มีเรื่องอะไรอีกไหมขอโทษประจำพวกเราครับพวกผมก็เนี่ยขอโทษป้าแจ๋วว่าที่แบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับที่พูดต่างๆอะไรออกไปทำให้ป้าแจ๋วต้องแบบหนักใจหนักใจมานั่งเครียดอะไรเงี้ยครับเครียดเครียดถูกต้องเครียดครับมีเรื่องอะไรอีกมันเป็นวันขอโทษแห่งชาติมีทำอะไรกันอีกอ่ะเอาซันนี่ว่ามาจะขอโทษที่ผมคิดอะไรแพงๆมาเล่นตอนที่คลาส acting ที่ว่าคือผมตั้งใจจะอัดคลิปตอนที่พวกกลุ่มอะไรนะลิขิตฟ้าออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมาปรึกษาว่าเขาจะทำยังไงเพื่อสู้เราผมก็ตั้งใจจะอัดคลิปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปในห้องตอนเขาปรึกษากับอาจารย์ครับอัดคลิปตอนเขานั่งคุยกันเองชิวๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีหลุดมาบ้างกะว่าไอ้หลุดนั่นแหละเราก็จะเอามาอยู่ในทีมแล้วก็ไปพอถึงเวลาผมคนเดียวครับกะว่าจะเอาแบบว่าเอาไว้เป็นข้อมูลในการถากถางแบบเรื่องว่าจะทำอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าเพื่อเป็นจิตวิทยาเพื่อจะให้เขาแบบว่าอันนี้นิดนึงแต่ว่ามันเป็นแค่ความสนุกชั่วครู่คือผมคิดเหมือนแข่งขับรถครับตอนขับรถเนี่ยก็คือแข่งกันเนี่ยไม่ชนกันใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีทริคบางอันที่แบบว่าเบียดเพื่อให้คุณรู้สึกเอ้ยอะไรอย่างนี้ผมคิดในเชิงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ตอนนี้ถือว่าแก่ที่สุดในบ้านด้วยไม่น่าจะคิดอะไรแพงๆที่มาเล่นจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องแล้วก็มันเป็นตัวภาพที่ภาพลบออกไปข้างนอกคือเราสนุกแต่ว่าคนข้างนอกเขาคงไม่สนุกด้วยถ้าเขาคิดไปไกลกว่านั้นว่าถ้าเราเติบโตไปเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่ทำงานบางชิ้นแล้วจะออกไปสู่ประชาชนบางทีเราอาจจะเอามุมนี้ไปใช้กับงานจริงๆก็ได้ผมก็ต้องขอโทษป้าแจ๋วด้วยถ้าไม่ขอโทษป้าแจ๋วด้วยครับที่ทำให้ภาพมันเกิดขึ้นในลักษณะนั้นแล้วเพื่อนๆรู้ไหมตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วครับรู้หมดแล้วคือในท้ายที่สุดเขาจะรู้เพราะว่าผมตั้งใจเอาข้อมูลเนี้ยไปเล่นเขาวันนั้นแหละคืนนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเคก็เตือนสติผมอย่าทำในพี่อะไรผมก็โอ้พอมานั่งคิดกับมันก็จริงอ่ะถ้าเกิดทำไปแล้วแบบว่าโดนลงโทษทีนี้ถ้าสมมติผมโดนลงโทษคนเดียวมันจะมีผลกับทีมด้วยเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ต้องซ้อมด้วยกันผมก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ภาพมันไปแล้วก็ไปแล้วก็โอเคขอโทษพี่แล้วทีนี้ก็ให้ขอโทษไปยังครูคลาสต่างๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ก็คึกขนองไปเท่านั้นก็อยากจะขอโทษทุกๆคนเลยนะครับที่ได้ดูในช็อตนั้นจริงๆไม่ใช่ความผิดของน้องนะครับผมเนี่ยแหละหัวโจกเรื่องนี้ก็แบบว่าด้วยความสนุกคึกขนองนะครับก็ขอให้เป็นแบบอย่างขอโทษสำหรับความคิดที่มันล่อแหลมแบบนี้แล้วก็ต้องขอให้มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วยสำหรับเด็กๆหลายคนที่บางทีคิดจะทำอะไรบางทีเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราสนุกมันส่งผลอะไรต่อคนรอบข้างบ้างบางทีไม่ใช่แค่ที่เราคิดจะทำอะไรกับอีกทีมนึงบางทีผลนั้นน่ะมันเกิดขึ้นอย่างถ้าคนที่ดูผมอยู่เด็กบางคนที่ดูผมอยู่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยวิธีนี้เจ๋งดีแต่จริงๆไม่ใช่อาจจะเอาไปใช้กับอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่การเอาชนะอีกทีมทีนี้อาจจะเป็นการทำอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านั้นแล้วซึ่งถ้าผมต้องเป็นต้นแบบของอะไรแบบนั้นผมก็ไม่ภูมิใจครับก็ขอโทษแล้วก็ขอให้อภัยผมเดี๋ยวผมจะปรับปรุงตัวครับเอาล่ะพี่ก็ถือว่าวันนี้ทุกคนก็เก่งในการที่
ที่กล้าสารภาพในสิ่งที่ตัวเองทำไปอาจจะเพราะความคึกขนองความรู้เท่าไม่ถึงการเข้าใจถึงความรู้เท่าไม่ถึงการไหมเราไม่ถึงการก็คือไม่ทันคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติมากกว่านี้ไม่ว่าจะกระทำอะไรก็ตามพี่รู้พี่เข้าใจน้องๆและเด็กๆบางทีการแบทเทิลเพื่อให้ได้บรรยากาศก็อาจจะมีการทำการตัดไม้ข่มนามถากทางหรือว่าเสียดสีเยาะเย้ยใหญ่ไพไปบ้างแต่ว่าการทำของเราในบ้านเนี่ยคือเราสนุกเองในบ้านเหมือนการหยอกล้อของพวกเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสนุกเองสนุกกันเองแต่มันไม่มีใครรู้เพราะคนที่อยู่ข้างนอกนั้นเขานึกว่าพวกเราเล่นจริงจังหรือคดโกงกันจริงจังมันก็จะทำให้ภาพรวมที่ดูออกมานั้นดูไม่ดีเราก็อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกับอย่างที่พี่เห็นเพราะพี่อ่ะรักแล้วก็ไว้ใจทุกคนพี่จึงมีความรู้สึกว่าทุกคนไม่น่าจะทำอะไรที่จะทำให้พี่ผิดหวังพี่พยายามจะมีความรู้สึกว่าจะรักทุกคนที่จะรักนะยังไม่ได้รักนะจะรักเฉยๆนะยังไม่ได้รักผมยังไม่ได้ทำอะไรให้ถึงขั้นรักพยายามจะรักทุกคนให้ได้เหมือนกันนั่นเพราะพี่ก็คงไม่มีวันจะมีลูกพี่ก็มีความรู้สึกว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งการเลี้ยงลูกสมมติถ้าต้องมีลูกแล้วก็เลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาเป็นคนที่ดีมันก็ลำบากพอพี่คงไม่อยากจะเสี่ยงเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการไปอดอปรู้จักอดอปไหมการไปขอคำนั้นพี่ก็ไม่ทำเพราะถ้ามีความรู้สึกว่าถ้าทำแล้วไม่ดีอ่ะพี่จะรู้สึกเป็นบาปเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่พี่อยากทำคือกล่อมเกลี้ยงใครก็ได้ให้ขึ้นมาเป็นคนดีพี่เลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของรายการนี้เพื่อมาดูแลพวกเธอก็เพราะว่าระยะเวลาสั้นๆเพียง3เดือนมันอาจจะเป็นอะไรดีๆสำหรับพี่เป็นสิ่งที่ชูใจในชีวิตของพี่ว่าพี่ได้ทำเด็กกลุ่มหนึ่ง12คนออกไปเป็นเด็กที่เป็นศิลปินที่น่ารักเป็นศิลปินที่ใครๆก็รักแล้วก็ชื่นชมออกไปแล้วไม่มีใครเกลียดไม่มีใครนะคือถ้าทำได้แค่นี้ก็ไม่ต้องมีลูกก็ได้พอแล้ว12คนไม่ต้องทำซีซั่นหน้าด้วยซีซั่นเนี้ยพอแล้วมี12คนก็12คนก็จะเป็น12คนที่อยู่ในใจตลอดไปรวมทั้งอีก12คนที่อยู่นอกบ้านไปแล้วคือซีซั่นหน้าไม่ต้องมาแล้วก็ได้ไม่ต้องทำแล้วก็ได้ก็มีความรู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นสุขใจพอแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้มากเท่ากับที่พี่พยายามกับพวกเธอเพราะพี่พยายามจะปั้นให้พวกเธอเป็นคนที่ดีความสามารถนั้นเป็นส่วนที่ติดมากับตัวพี่คงช่วยเหลือไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอมีอาวุธมาอยู่แล้วเหมือนที่พี่เคยบอกพวกเธอมีมีดมีพล้ามาคนละเล่มแต่มันยังไม่คมคือเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เพื่อถูกครูต่างๆสอนให้รับมีดให้คมสอนให้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นเพื่อจะได้ออกไปต่อสู้กับโลกบันเทิงภายนอกต่อไปเพราะถ้ามีอาวุธที่ไม่คมไม่มีเสื้อเกราะป้องกันตัวไม่มีเสบียงอาหารที่พี่เตรียมไว้ให้กว่าที่จะออกไปประจนโลกภายนอกได้เนี่ยมันก็คงจะลำบากพี่ก็อยากให้ออกไปแล้วแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถพอที่จะไปต่อสู้ฟาดฟันกับคนอื่นได้ก็อยากจะให้ทุกสิ่งอย่างที่คุณครูทั้งหมดแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่พี่ได้พยายามจะบรรจุให้ใส่ย่ามเอากลับออกไปให้เนี่ยมันได้ของเต็มๆเนื้อๆออกไปไม่อยากให้ออกไปตัวเปล่าๆใครที่ต้องออกไปก่อนในสัปดาห์แรกๆก็เสียดายที่เขาอาจจะได้วิชาไปไม่ครบแต่ถ้าทุกคนมีความขวนขวายก็ไปหาจานมาติดดูซะพวกที่ยังไม่มีจานก็ต้องดูเพื่อจะให้รู้ว่าในบ้านยังดำเนินการเรียนยังไงต่อไปเราสามารถเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆได้เหมือนที่พี่บอกพี่ไล่โน้ตไม่ได้แต่เวลาพี่ดูพวกคุณในบ้านเล็กเขามาไล่โน้ตให้ฟังสะดวกดีพี่ก็ไล่หูฟังคีย์เป็นโน้ตจนจะได้ยินโน้ตตัวที่ถูกๆแล้วว่าทั้งที่เราเป็นคนที่ไม่รู้จักโน้ตเลยก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนน่ะได้อะไรอ่ะได้ทุกสิ่งอย่างไปมากที่สุดมากกว่าความสนุกวันๆในบ้านมากกว่าการดีใจของเคที่เจอพี่เมื่อวานวันอะไรนะวันอาทิตย์แล้วก็ถลาเข้ามากอดแล้วก็นึกว่าเคคิดถึงเราหรือรักเรามากเปล่าเคถลาเพื่อเข้ามากอดพี่เพื่อจะคว้าลูกขนไก่3ลูกที่เราถือเข้ามาให้มันทำให้พี่รู้สึกว่าความรักของพี่นั้นที่กำลังจะมีเคน่ารักจังเลยเครักพี่คิดถึงพี่
ล่าเคมาเอาลูกขนไก่คิดถึงด้วยรักด้วยแล้วแบบยิ่งรักเข้าไปใหญ่เอาลูกแบตมาให้ด้วยอย่างนี้โอ้ย่าเลยแล้วอย่าลืมเรื่องความเป็นหญิงชายมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการจะหยอกล้ออะไรกันให้ระวังให้ระมัดระวังนิดนึงพวกเราอ่ะอย่างที่บอกพี่รู้ว่าไม่คิดแต่ว่ามีบางอย่างจะคุยแคะแกะเกาเขี่ยคืออะไรหยิกยึงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนึกออกไหมเพราะว่าเราเป็นกึ่งศิลปินแล้วเราเป็นเซมิแล้วอ่ะเราเป็นเซมายไฟนอลเราเป็นทุกสิ่งอย่างเราเป็นอะไรที่คนเห็นแล้วอ่ะเหมือนอย่างที่พี่บอกไว้ถูกเราคือคนที่แก้ผ้าอยู่ท่ามกลางอัศจรรย์ให้คนเขายืนดูเขาเห็นทุกสัดส่วนและทุกสิ่งอย่างของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้ใครมาว่าได้อย่าให้พี่ต้องช้ำใจและฮาราคิริตัวเองว่ามีกับเขา12คนทั้งทีก็ไม่ได้ดีเท่ากับรุ่นอื่นๆครูใหญ่คนอื่นๆเขาคงทำหน้าที่ดีกว่าพี่ก็ต้องฮาราคิริไปเกิดใหม่เหมือนกันอะไรแบบนี้เผื่อจะดีขึ้นก็วันนี้ก็แจ้งเท่านี้แล้วก็มีเรื่องที่ครูบิวไม่อยู่ครูบิวจะไม่อยู่เดือนหนึ่งใช่ไหมแต่ครูบิวคงกลับมาในปลายซีซั่นก็ไม่เป็นไรการไปของครูบิวก็คือไปเอาวิชาการต่างๆเดี๋ยวอาจจะมาเพิ่มให้เราในอีก2อาทิตย์สุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะได้ของเคืองมาเยอะแยะแล้วก็วันพฤหัสนี้ไม่มาไม่ถ่ายไม่มาเป็นการลงโทษพวกเธอที่ทำตัวแก่นนะแก่นกันเหลือเกินก็เลยจะไม่มาดูซ้อมใหญ่แก่นกันเหลือเกินแก่นมากจนปวดหัวไปหมดแล้วนายสุกมาปกติใช่ไหมคะอะไรนะนายสุกมาปกติใช่ไหมคะขอคิดดูก่อนอุ้ยป้าแจ๋วว่าไม่เอาขอคิดดูก่อนไม่ให้คิดเลยวันศุกร์ก็คิดเอ้ยวันศุกร์ก็ขอคิดดูก่อนจะมาหรือเปล่าวันเสาร์จะดูคอนเสิร์ตดีไหมไปเพราะว่าแก่เงินขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะพี่แบบว่าปวดหลังไปหมดแล้วปวดหลังคืออะไรเวลาพี่เครียดพี่จะปวดไหล่พี่จะปวดหลังพี่จะปวดทุกสิ่งอย่างหนูจะไม่ดื้อแล้วอะไรนะหนูจะไม่แก่จริงเหรอจะไม่ดื้อจะต้องระวังจะต้องไม่ทำให้เครียดหรืออีกอย่างเดียวฉันยังไม่ได้เปลี่ยนซิมโทรศัพท์เป็นซิม2เพื่อกดให้พวกเธอเท่านั้นแหละตอนนี้ทำให้กับหมดแล้วนะหรืออีกอย่างเดียวคือเอาโทรศัพท์ที่มีอยู่2เครื่องไปเปลี่ยนซิม2แล้วก็กดเรียงให้ลายเบอร์นี่แหละยังเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้โหวตพยายามจะแน่นมีสิ่งหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าในทุกอาทิตย์ที่มีคนออกไปเนี่ยเขาก็จะต้องออกไปทำทุกสิ่งอย่างหลายอันไปสัมภาษณ์นู่นนี่แล้วก็ขอบอกว่าเพื่อนๆที่ออกไปเนี่ยหน้าตาดีสดใสดีกว่าพวกถูกเขามีออร่าที่สวยงามมีใบหน้าที่แบบว่าเปล่งประกายของความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงพี่บอมเบ้บ้านนี้เขาบอกโค้ยควรจะบอกไหมเนี่ยมันถือเป็นการผิดไหมที่เอาเรื่องภายนอกมาบอกเอาไม่ผิดเอาเรื่องเพื่อนมาฝากแล้วกันบอมเบ้ก็ผอมลงหน้าตาก็สดใสสวยงามผมเผาก็สั้นใครนะป้าก็แบบว่าหน้าตาก็สดใสปิ๊งปังมีขนตรงขนตาปลอมปิดติดใสอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะใบหม่อนก็ดูสดใสน่ารักพี่ก้องก็วิ้งกิ้งไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะมีเวลาได้ดูบ้างสำหรับที่เขาสัมภาษณ์กันอะไรเงี้ยตามรายการต่างๆเราไปก่อนเราไปสัมภาษณ์คุยสุดท้ายทีเดียวพยายามพี่ก้องเบรกตอนนี้ใครอยากพี่ก้องด่าอยู่ตอนนี้พี่ก้องด่าเลยอยู่ตอนนี้โอเควะโอเควะโอเควะแล้วก็ดีใจอันนึงนะที่พวกเราทั้งหมดตั้งแต่บ้านเล็กจนถึงบ้านใหญ่ก็รักกันพี่จะบอกว่าทุกคนรักกันมากแล้วเห็นช่วยว่าเพื่อนๆก็มาเชียร์เพื่อนๆก็มาเชียร์กันทุกอาทิตย์เห็นป่ะเพื่อนๆมาเชียร์ทุกอาทิตย์เพื่อนๆเขาก็รักเราแล้วพี่ยังรู้สึกว่าเราก็ควรจะรักเพื่อนๆคิดว่าพอหลังจากจบซีซั่นทุกคนคงได้เจอคงมีความสุขพี่ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีซั่น9ไม่ว่าเด็กๆจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่24คนน่ะก็รักกันหมดทุกคนไม่เคยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ซีซั่น9เขาไม่ใช่ AF 9ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มี V แต่เราก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของ AF 9
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เราเลือกมา24คนเนี้ยเป็นคนที่เราคิดแล้วว่ามีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเขาจะไปทำอะไรที่ไหนพี่ก็คิดว่าเขาคงทำได้ดีและที่สำคัญคือเพื่อนๆห้องเรียนไปกับเราด้วยเนี่ยที่ดูพวกเราไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องอย่าทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่าทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าทำไมไม่เป็นฉันที่เข้ามาอยู่ในนี้เพราะแกประพฤติตัวไม่ดีฉันควรจะมาแทนที่แกมากกว่าเข้าใจไหมต้องอย่าทำให้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดอย่าทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าแหมฉันเข้าไปดีกว่าแกอยู่นะอะไรเงี้ยไม่เอาอุ๊ยอย่ามาอุ๊ยแล้วก็การแบทเทิลอย่างที่พี่ดีบอกทำเพื่อให้การแบทเทิลนี้ออกมาอย่างสวยงามไม่ได้บี้กันฆ่ากันให้ตายแต่ทำยังไงพี่เรียกมันว่าฮาร์โมนีถือถ้ามันฮาร์โมนีกันได้ฮาร์โมนีคือการสอดประสานไปด้วยกันอย่างดิบดีการแบทเทิลครั้งนี้ถือเป็นการประสบความสำเร็จในการโชว์ของเราอีกอาทิตย์นึงเพราะถามว่าโชว์วิ่งนี้น่าดูไหมน่าดูมากแล้ววิธีการคิดการซ้อมก็น่าดูเพราะไม่ให้เจอกันเนื้อไม่แต่ละคนนะต้องพี่เห็นแล้วว่าคุณครูทุกยากเมื่อกี้ก่อนจะเข้ามาก็เจอคุณครู voice ออกไปคุณครู voice นั้นเรียกหาน้ำต่างๆและของบำรุงเสียงมาบำรุงเพราะคุณครู voice บอกว่าคิดดูสิคะป้าแจ๋วต้องสอนตั้ง8เพลงเนื้อไหม8เพลงคือ8เพลงคุณครู voice จะต้องร้องเป็นคู่ให้เราด้วยอะเวลาที่เราซ้อมอะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องลำบากหนักหนาสาหัสไม่แพ้พวกเราฉะนั้นขอให้ตั้งใจแล้วก็ตั้งใจร้องตั้งใจฟังทุกสิ่งอย่างที่คุณครูสอนให้ดีเพราะคุณครูสอนแล้วอาจจะเบลอได้เลยเพราะมันเยอะเพลงมากไม่มีใครสอนหรอกอาทิตย์ละ8เพลงต่อคนไม่ใช่ต่อคนต่อเนี่ยต่อกรุ๊ปเนี่ยมันเยอะมากอะต้องระวังแล้วอย่างที่พี่ๆเขาให้อะไรไอเดียต่างๆว่าจะเป็นซ้อมในความคิดในทางความคิดก็ต้องระวังซันนี่ก็อาจจะต้องไม่ต้องมาพูดกับคนอื่นๆมากมายเพราะว่าควรจะถนอมเสียงแล้วเคยได้ยินว่าเมื่อคืนมั้งพี่ก็ดีใจว่าซันนี่ได้บรรลุแล้วว่าเฮ้ยเราอยากจะนอนหัวค่ำบ้างว่ะหลังจากที่มีคนบอกก็นอนถึงแม้ว่าจะไม่รู้เวลาแต่ก็รู้ว่าเมื่อใครไปเมื่อคลาสไหนไปไม่มีอะไรก็จะอย่ามาสัมเมเลเทเมาเสเพร่วมกับพวกชายโฉดหญิงชั่วทั้งหลายแหละที่แบบว่าที่แบบว่าไม่พ้นจากเคาน์เตอร์อาหารและเครื่องดื่มเหล่าชายโฉดหญิงชั่วที่มานั่งเมาอยู่แถวตามเคาน์เตอร์อาหารเครื่องดื่มพร้อมกับว่าทำไก่ป๊อปไก่นู่นไก่นี่มากินเป็นคูณจานแล้วก็คุยไปก็เมาไปพาดพิงถึงบุคคลที่3โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ยังแบบว่าเพื่อนเจริญใจคนนี้ก็บอกว่าไม่กินแล้วมันอ้วนไม่อ้วนแต่ปากก็จิ้มไปถ้าคิดว่าอยากนอนก็ไปนอนจริงๆควรจะชักชวนกันไปนอนเพราะใบนี้ก็ใช่ว่าจะนอนหัวค่ำแล้วก็นอนดึกนะเมื่อวานพี่จะนั่นตื่นสายมากด้วยตื่นสายมากด้วยไหวไหมไหวไหมไม่ไหวแล้วน้องโซ่เป็นอย่างไรน้องโซ่ก็เที่ยวได้ไปนอนตากยุงโดยที่แบร์ฟูดอินเดอะพาร์คให้ยุงแบร์ฟูดอินเดอะพาร์ครองเท้าก็ไม่ใส่เดินตีนแบร์แปรไปแปรมาบนพื้นที่สกปรกบ้างสะอาดบ้างรู้ไหมว่ามันมีเชื้อโรคอะไรเยอะแยะแค่ไหนพี่อยากจะไปใช้เครื่องนวดแต่พี่เห็นน่ะว่าโซ่ได้สอดเท้าที่ไม่เคยใส่รองเท้าเลยลงไปในเครื่องนวดเท้าแล้วพี่หรือจะกล้าไปใช้เครื่องนั้นต่อจากโซ่โอ้ใช่ค่ะโซ่อ๋อตายแล้วโซ่พี่ไปใช้บ่อยมากอ่ะไม่ได้นะแล้วก็ไปนอนแบบว่าอาซ่าสองหลึงอยู่ข้างนอกปล่อยให้ยุงหึ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 งกัดขาขาละลายไปถึงไหนแล้วมันลายมากโซ่โซ่ต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่ายุงอ่ะไม่ได้ทำให้ขาลายอย่างเดียวแต่อาจจะพาโรคภัยไข้เจ็บมาได้ด้วยคราวนี้มันเป็นบ่าเป็นบึงอะไรแบบนี้ถูกต้องครับเออถูกพี่เคอ๋อพี่เคใส่อยู่นอนนึงอะไรนะอะไรนะเปล่าค่ะโอเคแล้วก็สาวๆก็
แหมฉันก็เห็นมีทั้งนู่นนี่จริงจังต่างๆนานาเมื่อวานก็ไม่แพ้ เวลาพวกศิลปินเกาหลีเข้าบ้านเลยพอรู้ว่าพวกพี่ๆจะมาพี่ก็นั่งกลับไปทันดูพอดีว่าโอ้โหแก้มเกิ่มปากเปิกมีมาพร้อมพ้างบริบูรณ์บังเอิญค่ะใช่ไหมบังเอิญเข้าไปในห้องน้ำแล้วแบบว่านาซิดก็เลยแต่งแล้วแบบพอดีพี่เขามาแป้งตรงสันจมูกนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยแต่มีแก้มละเลื่อนละเลื่อนแล้วโอ้โหแต่เขาบอกให้อิจฉาว่าเพื่อนๆที่เขาแบบว่าออกไปข้างนอกแล้วว่าหน้าตาสดใสมีสง่าราศีมากก็จะว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจบซีซั่นไงเนาะเบยนี่เพราะแบร์ฟูดอินเนอร์พาร์คแล้วก็นอนไม่พอยังแบบขยับนิ้วเท้าต่างๆนานาแบร์ฟูดสามนิ้วโซ่เนี่ยต้องเป็นคนที่อะไรรู้ไหมพี่เนี่ยอยากจะมาค้างที่นี่เพื่อจะคุมพฤติกรรมโซ่ตามติดทุกตลอดเวลาเพื่อให้โซ่ได้มีสติและสมาธิโซ่รักพี่ไหมรักครับถ้ารักพี่จะทำเพื่อพี่ได้ไหมว่าให้มีสติและสมาธิอยู่ตลอดเวลาแรกก็คือไม่ร้องไม่กล้าพูดครับได้ครับอย่างแรกนะครับขอเสริมคือร้องเพลงตัวเองคือแบบเขาบอกแล้วว่าห้าไม่ได้ยินกันโซ่ก็จะลาลาในที่สาธารณะคิดลูกอินโพไว้ใหม่คิดลูกอินโพคือแค่บอกว่าเราจะอินโพไว้เขาก็รู้แล้วโอเคปะเขาก็รู้แล้วไม่ได้โซ่ในกติกาคือมีกติกาไม่ได้มาบีทาฆ่ากันให้ตายก็จริงแต่ว่ากติกามันคือว่าถ้าอยากจะซ้อมไปเข้าห้องของเรานึกออกไหมโซ่อย่ามาร้องอยู่ที่โต๊ะอาหารโซ่มันมีห้องอยู่แล้วนี่มันแยกเป็นห้องใครห้องมันพี่เห็นแล้วในห้องน่ารักจะตายมีกระดานที่เขียนเป็นรูปครูและนักเรียนต่างๆอยู่ด้วยก็ไปแยกซ้อมห้องเราก็น่ารักจะตายชื่อห้องคิดแล้วก็มีลูกการ์ตูนด้วยก็ไปซ้อมในห้องเราก็ชวนพี่ซันนี่ลากกันออกเข้าไปไม่ต้องมาร้องโหยหวนเนี่ยอยู่แถวนี้แล้วผู้คนก็มาถามพี่เพื่อนๆเอ๊ะกติกามันเป็นยังไงทำไมที่โต๊ะอาหารก็ยังคุยกันอีกล่ะเอ๊ะก็เห็นฉันเห็นเธอบอกว่าให้คุยกันแต่เรื่องชีวิตประจำวันไม่ใช่เหรอทำไมเขามาคุยกันเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้คุยอะไรกันบ้างเพราะพักนี้ยังไม่ได้ดูแต่โกรธก็เลยไม่ดูแล้วก็ไม่มาวันพฤหัสวันศุกร์คิดดูก่อนวันเสาร์ก็จะไปคอนเสิร์ตดีไหมไม่รู้ก็แซวต้องมาค่ะอะไรนะต้องมาค่ะไม่ถ้าต้องเหรอแล้วทำไมสั่งมาแซวกันนะจะต้องโซ่ไม่ทันขาดคำเลยจ้ะณเวลานี้ก็น่าจะได้เวลาที่พอสมควรหมดละก็ขอปิดคลาสอันนี้แล้วก็จะทำอะไรต่อนะนั่งสมาธิ1ชั่วโมงค่ะดีมากเขาร้องเพลงต่อครับพี่จะไม่ร่วมรับประทานอะไรอีกเพราะพี่ไม่อยากเป็นพวกหญิงชั่วชายโฉดที่เกาะแกะอยู่ตามเคาน์เตอร์อาหารแบบฟูดอินเดอะพาร์คขอให้ตั้งอกตั้งใจในการเรียนตั้งอกตั้งใจในการซ้อมอย่าเล่นกันจนเกินไปขอให้ออกกำลังให้แข็งแรงเฮ้ยทำไมหนาวจังเลยวันนี้หนาวสิมาแถวที่นี้คำมาสอนผมร้องเพลงไหมครับไม่เพราะเป็นคนร้องเพลงไม่เป็นโอ้ใช่มีรองเท้าไหมผมไม่ชินนะครับถุงเท้าไม่ได้ต้องชินแล้วเธอจะออกไปเป็นศิลปินที่วันเราเปิดประตูรถเก่งหรือรถตู้ออกมาเธอก็ก้าวเท้าต่อมาอย่างนี้เหรอเวลาบ้านนอกใส่รองเท้าครับแต่ว่าอยู่ในบ้านไม่รักพี่ไหมพี่เขาจะเป็นอะไรรักต้องทำให้ชินต้องใส่อย่างน้อยถุงเท้าเป็นดีเธอดูรองเท้าเพื่อนสิมันอ้าขนาดนี้ยังใส่เลยอ่ะครับจะใส่เบอร์อะไรเดี๋ยวให้เขาหาให้ใหม่ไหมครับครับ42ก็ของเน้นด้วยค่ะหมดแล้วเหมือนกันมันปากเงือบแล้วค่ะว่าแจ๋วแล้วน้ำซึมเข้าเดี๋ยวจะบอกให้ใส่นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปผมจะใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าครับผมดีมากแล้วทำอะไรอีกจะมีสติมีสติแล้วทำอะไรอีกสมาธิครับจะทำให้ดูแมนขึ้นครับดูแมนขึ้นแล้วดูการดูแมนทำอะไรอีกซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นครับแล้วไงอีกไม่ทำไมไม่พูดคำหยาบไม่พูดถึงบุคคลที่สามไม่แกล้งเพื่อนจนเกินขอบเขตครับแล้วก็ไม่พูดจาซอเสียดดีมากแล้วอะไรอีกมีอีกไหมจ้ะจับน้ำเอาไปจับน้ำไปไม่มาฉันไม่มาเธอไม่มีวันได้เห็นฉันในวันพฤหัส
แต่วันศุกร์กับวันเสาร์หนูคิดดูก่อนสามารถหนูจะเห็นว่าแต่งหน้าแต่งหน้าไม่หน้าเหมือนเป็นอะไรอ่ะครับกินอะไรไปไม่ใช่ทำไมถึงปวดท้องระวังระวังนะอะไรนะมีแก๊สเธอคนไหลย้อนหรือเปล่าเออกินเสร็จแล้วบึ้มเลยหรือเปล่ากินเสร็จแล้วบึ้มเลยอ่ะกินเสร็จเหรอพี่ตานี่พี่ต้องทำให้ผมเป็นแมนกันนะตัวเลยครับยืดทำให้ผมเป็นแมนที่เกาะเข้าไว้ไม่ทำไมถึงปวดท้องไม่รู้เขาเดินก็หายมาครับน้องตีที่มันเป็นสิบตัวนะเป็นคนดกเลยจะมีลมว่ะนกก็ไม่น้อยพี่ทีแล้วไปไม่รับการถึงบอกมันแบบมันอยากเลยอยากหายครับทำไมไม่ออกอ่ะช่างมันเถอะครับเดี๋ยวก็หายครับมีสิมันต้องมีนี่กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะผมกินแต่กินแต่กลับอะครับแล้วมันคอกินเสร็จแล้วเข้าไปว่ายน้ำเลยนั่นโอ้หวานไหมครับใช่อะนั่นแหละโอ้โหกึ๊กชิมเลยอะไรอ่ะพื้นครับวิดพื้นแล้วจะช่วยอะไรได้ไหมไบร์ทอ๋อไม่ครับเขาให้ทำครับมีก็ต้องทำไบร์ทเป็นคนที่ดูกองแก๊งที่สุดในบ้านเลยรู้ไหมโอ้ครับสามกองแก๊งคืออะไรรู้ป่ะคือเดินแล้วก็ร้องกองแก๊งเหมือนอย่างเงี้ยพี่ว่าเคดูกองแก๊งนะปรากฏว่าดูไปดูมาไบอะกองแก๊งเคดูแข็งแรงกว่าไบดูไม่แข็งแรงดูแบบว่าเหมือนจะแข็งแรงแต่ว่าแขนกระด้งกองแก๊งขาก็เดินกระด้งกองถูกเดินเงี้ยเดินเงี้ยไบเดินเงี้ยกระด้งกองแก๊งกองแก๊งตลอดเวลาระวังหัวไม้คือส่วนสำคัญที่สุดไปอาบน้ำนอนหนาวไม่อาบน้ำซักแห้งอีกอาบแล้วใช่ไหมสอนอุตส่าห์สอนวิธีอาบน้ำให้แล้วนะเวลายามหน้าหนาวอ่ะนี่เราก็เก็บขวดน้ำเก็บทุกสิ่งอย่างด้วยยารองเท้าควรจะทำให้มีระเบียบครับไม้แบตจะไปไว้ตรงไหนก็ไว้เช่นไปไว้ใต้นู้น